ุปสิทธิสัมปทาสิทธิกลางบุทางนาถาธรรมะมนุตตรังอุตมังจาริยะสังฆังวันดามิสิทธิสาดรังขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีสิ่งประสงค์ทั้งปวงสำเร็จแล้วทั้งทรงกระทำประโยชน์ต่อทุกผู้ทุกหมู่เหล่าให้สำเร็จพร้อมพระธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งที่สูงสุดและพระอริยสงฆ์ผู้สูงส่งด้วยเสียงกล้าวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนมัสตวามหาเถรังพุทธปิยังคุณาธิกังปะดะรูปะสิทธิการังเวียกรณะตุนชรังขอน้อมนมัสการท่านอาจารย์พระพุทธปิยะมหาเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเป็นนักไวยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้แต่งตำราปะทะรูปะสิทธิมิตวาจะมะมาเจรังธรรมานันทันจะนันดิกันรูปะสิทธิงวาเจสามิปาลิภาษายะบุทธิยาและขอน้อมนมัสการท่านอาจารย์พระพัทธันตธรรมานันทมหาเถระอัคคะมหาบัณฑิตท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนนันทิโกอัคคะมหาบัณฑิตรวมทั้งท่านอื่นๆผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกล่าวสอนตำรารูปสิทธิเพื่อความรู้ความเข้าใจในภาษาที่ใช้ในพระบาลีสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันกล่าวคำไหว้ครูอันเป็นการแสดงออกถึงความงามของจิตใจผ่านทางกายและวาจาทั้งยังเป็นอาปาจายนะกุศลคือการนอบน้อมนมไหว้ในผู้มีพระคุณและเป็นการกระทำที่แสดงถึงจิตใจที่สำนึกรู้ในพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้อันดีงามและเป็นประโยชน์มาจนถึงพวกเราในบัดนี้จึงควรแก่การกล่าวสาธุการว่าสาธุสาธุสาธุสุขังโอโหตุโสติจาครับวันนี้เราเรียนเนื้อหาในคัมภีร์ปะทะรูปสิทธินะครับนะครับในส่วนนาม2สำหรับสุเตศีรุ่น9ปี2เทอม2นามสอนในครั้งที่4นะครับในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566เนื้อหาอย่างที่เราได้เห็นแล้วนะครับช่วงของสรรพนามเพื่อความคุ้นเคยนะครับขออ่านตามข้อความที่มีอยู่ในคัมภีร์รูปสิทธิ์แต่ตรงนี้จะทำเพื่อแบ่งช่วงในการอ่านโดยใช้เครื่องหมายทับกำกับไว้นะครับนะตั้งแต่สัพพกัตตระกัตตมะตามที่ปรากฏเป็นจรนะแล้วยาวจนมาจบสุดท้ายของท่านที่มีคำว่าอิติสัตวิสติสัพพนามานิตานิสัพพนามตาติลิงคานินะครับขออ่านพร้อมกันเลยนะครับอ่านเป็นช่วงอย่างที่เห็นนะฮะแบ่งช่วงนะครับอ่านเริ่มเลยครับสัพพากัตตระกัตตมะพร้อมกันเลยครับครับผมนะครับให้คุณเคยนะครับ27คําด้วยกันที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์รูปสิทธินะครับอันนี้อย่างที่เคยกล่าวว่าต้องเน้นว่าในคัมภีร์นี้เพราะถ้าเป็นในคัมภีร์อื่นอาจจะมีแตกต่างไปอีกบ้างแต่ก็เป็นส่วนเล็กน้อยนะครับที่แตกต่างกันนะครับถึงคราวนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาต่อไปนะครับผ
ผมขอแก้ไขคำกล่าวผิดพลาดหน่อยนึงนะจากข้อมูลที่ได้เรียนไปนะครับในสูตร207สูตรที่ว่าเนตาหิสมิมายยาพอดีอธิบายคำพลาดไปนะครับกล่าวผู้ผิดตรงที่กล่าวคำว่าสรรพนามเมหิโดยสับเดิมคือสรรพนามะกล่าวว่าเป็นนปุงสกลิงอันนี้ถือว่าพูดผิดไปนะครับขอโทษครับคำว่าสรรพนามะเป็นนปุงสกลิงแต่พูดผิดไปว่าคำว่าสรรพนามะเป็นปุลิงพอดีในบันทึกเสียงนะครับที่มีอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 17.49 ช่วงนาทีที่ 17.49 นะครับพูดผิดไปคือพูดว่าเป็นปุลิงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนปุงสกลิงนะครับคำว่าสรรพนามะนะเลยขอกล่าวเป็นข้อมูลแก้ไขหน่อยหนึ่งอันนี้คือผิดนะฮะที่ถูกคือนปุงสกลิงแม้อาจจะพบบางครั้งว่าลงเสียงเป็นโอนะเช่นโกนาโมอันนี้พิเศษนะครับคือเขาเป็นอีกสมานหนึ่งคือหมายถึงว่าคำว่านามะที่เป็นคำนามจะมีลิงเป็นนปุงสกลิงนะครับแต่เมื่อมาอยู่กับกิ่งซึ่งมีปรากฏรูปคำเป็นโกนามะแล้วใช้เสียงเป็นโอลงท้ายเป็นโกนาโมอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิมีลิงตามคำอื่นฉะนั้นคำว่านามะที่เคยเป็นนปุงสกลิงก็เลยปรับลิงได้นะอันนี้หมายถึงกรณีคำว่าโกนาโมที่อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมได้พบเสียงเป็นเสียงโอลงท้ายซึ่งเป็นจุดเด่นของปุลิงก็ขอบอกให้ทราบว่าคำว่าโกนาโมนี่เป็นกรณีพิเศษไปเพราะว่าเขาไปขึ้นอยู่กับลิงของคำอื่นแต่คำว่าสรรพนามะก็เป็นสมาสนะครับแต่คำว่านามะนี้เขาไม่ต้องเปลี่ยนลิงเพราะว่าตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นหลักในคำนี้ก็คือตัวหลังเป็นหลักนะครับฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยลิงของเขาก็ต้องบอกว่าคำว่าสรรพนามะเป็นนปุงสกลิงนะครับก็ดูจากคำที่นักศึกษาได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะครับย้อนกลับไปดูในข้างต้นก็ได้ที่มีคำว่าสรรพนามานิตรงนี้นะครับเสียงชัดเจนนะครับว่าเป็นรูปนปุงสกลิงนะเสียงที่ว่านิลงท้ายนิที่เป็นตัวแทนของโยนะครับจะพบได้เฉพาะในนปุงสกลิงหมายถึงว่าที่เป็นตัวแทนของโยนะครับอันนี้ขอแก้ไขข้อมูลหน่อยหนึ่งนะกล่าวผิดไปนะครับครับผมคราวนี้เรามาดูเนื้อหากันต่อนะครับคราวก่อนเราจบเนื้อหาในกลุ่มศัพท์ที่มีปุบบ้าเป็นต้นนะในหน้า125ถ้าเลขหน้าตรงกันนะครับหรือไม่ก็ดูก่อนจะเข้าสูตร209หมายถึงก่อนจะเข้าสูตรเนี่ยมีข้อความปิดท้ายที่ว่าหมายถึงปิดท้ายของกลุ่มปุบบาดินะครับที่ว่าเอวังเช่นเดียวกันหมายถึงว่าศัพท์ที่แจกตามปุบบะก็มีปาระอัประดกินะอุตระและอัตระนะครับนะตรงนี้ในหนังสือที่เป็นคำบาลีส่วนสัตดาก็หมายถึงคำศัพท์เหล่านี้นะครับคำศัพท์ที่เห็นเหล่านี้หรือถ้าดูจากในตารางที่ทำไว้ให้นะครับตั้งแต่คำว่าปุบบะลำดับคำก็เป็นคำที่9เป็นหัวหน้าในกลุ่มนี้นะครับแม้ว่ารูปโดยส่วนใหญ่ก็เหมือนกับสัพพะแต่ก็มีจุดแตกต่างบ้างนะครับก็ไล่ตั้งแต่ปุบบะปาระอัประดกินะอุตระนะครับอันนี้แยกคำเป็นคำๆไปอ้ออีกคำหนึ่งคืออัทระแต่ในข้อความที่นักศึกษาเห็นในหนังสือนั้นโดยภาษาของท่านสามารถทำสนธิได้ก็จะมีการเชื่อมเสียงอย่างที่เห็นนะครับจึงเป็นอะไรครับปาราปาระทกินุตตราทระและต่อท้ายด้วยคำว่าสันดานนะครับนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มศัพท์แม้จะกล่าวว่าแก่ตามสัพพะได้แต่ก็มีจุดต่างอยู่บ้างนะเช่นที่บอกว่า
สมาเป็น R ได้สมิงเป็น A ได้แต่เป็นได้บ้างนะครับแต่ถ้าในพวกสับบาสที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นเลยสมาไม่เป็น R สมิงไม่เป็น A แต่พวกนี้พอมีอยู่บ้างอย่างในคำว่าอุเบนิวาสานุสติญาณะที่เราคุ้นเคยนะครับหรือที่เราใช้ในสำนวนภาษาไทยแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเสียงนิดนึงใช่ไหมครับจากปอปาเป็นบอยไม้ก็เป็นบุพเพสันนิวาสบาลีก็คือปุเบสันนิวาสอันนั้นแหละครับก็ถือว่าเสียงเอที่เห็นที่ได้ยินก็เป็นตัวแทนหรือเป็นอาเทศของสมิงดังนั้นจึงถือว่าพอมีได้บ้างนะครับวันนี้ก็จะขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่ายาดิกลุ่มที่มียะเป็นต้นนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นถ้ามีรายละเอียดที่ยังค้างอยู่นะครับคือยาดิจะอยู่ถัดไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำที่ว่าปุบบาเป็นต้นเนี่ยถ้าเข้าสมาธิแล้วจะมีวิธีการของสรรพนามหรือไม่นะครับก่อนจะเข้าสู่ที่เราเห็นต่อไปคือสูตรที่209นะครับสูตรที่ว่านานยังสรรพนามิกังโดยมีคำที่ตามมาช่วยกำหนดความหมายในสูตรนี้ที่ท่านวางไว้ก่อนว่าสรรพนามะโตดวันทัฏฐาติจะวัตเตคำว่าสรรพนามะโตก็ดีคำว่าดวันทัฏฐาก็ดีสองคำนี้ก็ตามมาอธิบายความในสูตรนานยังสรรพนามิกังที่เราจะเห็นอยู่ในวุตตินะครับเพื่อเห็นข้อมูลโดยรวมนะครับขออ่านตั้งแต่คำว่าสรรพนามะโตก่อนจะเข้าสูตรนะครับไปจนจบตัวอย่างคำว่ามาสัพปุบานังตรงท่วงท้ายนะครับส่วนบรรทัดถัดไปจะเป็นเกี่ยวข้องกับอีสูตรข้างหน้าฉะนั้นเราอ่านแค่มาสัพปุบานังก่อนในช่วงนี้นะครับขออ่านพร้อมกันเลยครับผมครับผมแค่นี้ก่อนนะครับคราวนี้มาดูความหมายของสูตรนี้ตามวุตตินะครับดวงทัฏฐาสัมมนามะโตปรัสสะโยจนะสัตถิปตวาเอตังอัญญังสัพพนามิกังกะริยังนะโหติเราไปดูคำแปลที่แปลไว้ให้เป็นภาษาไทยนะครับไปดูกันหน่อยนึงนะครับนานยังสัพพนามิกังที่แปลไว้ว่าหลังสรรพนามที่เป็นตวันทะวิธีสรรพนามอย่างอื่นไม่เป็นยกเว้นโยปัทมาเป็นเอขออ่านคำแปลสู่พร้อมกันเลยครับผมนานยังสรรพนามิกังนานยังสรรพนามิกังหลังสรรพนามที่เป็นตวันทะวิธีสรรพนามอย่างอื่นไม่เป็นยกเว้นโยปัทมาเป็นเอครับผมอีกสองครั้งครับผมพร้อมๆกันครับนานยังสัมพนามิกังหลังสัมพนามที่เป็นทวันทะวิธีสัมพนามอย่างอื่นไม่เป็นยกเว้นโยปัทมาเป็นเอนานยังสัมพนามิกังหลังสัมพนามที่เป็นทวันทะวิธีสัมพนามอย่างอื่นไม่เป็นยกเว้นโยปัทมาเป็นเอยกเว้นโยปัทมาเป็นเอก็ตามที่ท่านบอกนะครับคือเราต้องย้อนไปดูในสูตรก่อนหน้านี้ที่ว่าดวันทัฏฐาวาที่มีความหมายว่าหลังอากของสรรพนามที่ตั้งอยู่ด้วยวัน
ในทวันราสมาโยปัทมาเป็นเอบ้างนะครับอันนี้หมายถึงว่ามีเป็นได้บ้างอย่างที่เราพบตัวอย่างมาแล้วแต่เมื่อกล่าวตรงนี้ว่าในทวันราเนี่ยโยปัทมาเป็นเอได้บ้างแล้ววิธีอย่างอื่นล่ะเช่นกรณีที่เราเรียนมาแล้วคืออะไรครับนางวิพัฒน์เป็นสังเป็นสานางมีสูตรโดยตรงอยู่ใช่ไหมครับหมายถึงนางเป็นสังเป็นสานางสูตรที่เรียนมาแล้วท่านว่าอะไรนะครับครับผมสัพพะโตนนางสังสานางหลังสรรพนามทั่วไปทั้งหมดนางเป็นสังเป็นสานางได้นะครับใช้คำว่าทั่วไปทั้งหมดนี่ใช้โดยรวมนะฮะแต่ถ้าดูรายละเอียดแล้วคำว่าทั่วไปจะเหมาะหน่อยนึงเพราะว่าไม่ทั้งหมดเนื่องจากอะไรครับบางคำในบางคำนางไม่ได้เป็นสังไม่ได้เป็นสานางแต่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแต่ละคำแปลเนี่ยเราก็เลือกให้เหมาะอย่างที่ว่าในที่นี้ใช้คำว่าทั่วไปก็คือคุมความหมายได้กว้างนะครับแต่ว่ามีบางคำที่นางไม่เป็นสังไม่เป็นสานางนั่นหมายถึงว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของสรรพนามก็คือนอกจากโยปัทมาเป็นเอแล้วนางเป็นสังเป็นสานางได้อันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้ในสูตรว่านานยังสรรพนามิกังแยกคำคือณอัญญังณความหมายเท่ากับณโหติคือไม่เป็นอัญญังอัญญังคืออะไรครับสรรพนามิกังกาลยังผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสรรพนามอัญญังอย่างอื่นก็อย่างที่ว่านางเป็นสังเป็นสานางแม้จะมีอยู่แต่ส่วนนี้บอกว่าณโหติไม่เป็นนะครับอันนี้คือความหมายของสูตรนี้นะครับไปดูถ้อยคำวุติของท่านที่เป็นคำกล่าวภาษามคตภาษาบาลีนะครับที่นักศึกษาอ่านไปแล้วนวันตัฏฐาสมนามโตปรัสสะโยจนัสสะเทปตวาเอตังอันนี้อย่างที่ว่าเทปตวาคือเว้นแล้วนะเอตังซึ่งการเป็นเอโยจนัสสะของโยวิพัฒน์ปรัสสะที่อยู่หลังสรรพนามโตจากสรรพนามดวันทัฏฐาซึ่งตั้งอยู่ในดวันทะก็คือพูดง่ายเป็นทวันทัสมาธินะครับอันนี้กรณียกเว้นไปแล้วนะฮะถัดมาที่เน้นตามส่วนนี้คืออัญญังอย่างอื่นเว้นจากโยปัทมาเป็นเอไปแล้วอัญญังอย่างอื่นสรรพนามิกังกาลยังกาลยะผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่เกี่ยวกับสรรพนามนโหติไม่เป็นหรือไม่มีอิติตามที่ว่านี้สังสานะมาเดสาภโวการไม่เป็นของตัวอาเทศคือสังและสานังนั่นก็คือนางไม่เปลี่ยนเป็นสังนางไม่เปลี่ยนเป็นสานังนะครับตรงนี้คำของท่านยาวนิดนึงนะฮะเราแยกเป็นช่วงก็คือสังสานังอันนี้ต้องแปลทับศัพท์นะก็คือการเป็นสังเป็นสานังซึ่งอันนี้คืออาเดสาใช่ไหมครับก็มีคำว่าอาเดสามาต่อท้ายหน่อยหนึ่งแล้วก็บวกกับอาภาโวแต่ทั้งหมดนี้เป็นสมาธินะครับเป็นสนธิในสมาธินิขีตตรงสานังตรงนี้มาเป็นมอม้าที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมอม้านะครับแล้วรวมกับสังอาก็จะเป็นสังสานะมาเทสะแล้วไปบวกกับอาภาโวอีกทีหนึ่งลบสระอาที่สอเสือตรงนี้ที่สะแล้วก็อาหลังเป็นทีฆะขึ้นมาดังนั้นลูกคำจึงปรากฏอย่างที่เห็นได้เป็นสังสานะมาเดสาภาโวและเมื่อเราแยกส่วนประกอบได้ถูกการแปลตามคำก็คืออาภาโวการไม่เป็นสังสานะมาเดสะของอาเทศคือสังและสานังนะครับสังกับสานังเป็นอาเทศส่วนตัวเดิมที่เรียกว่าอาเดสีก็จำแนกได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ากล่าวไปว่าคือนางนะครับโดยความหมายคือว่านางจะไม่เป็นสังไม่เป็นสานังดังนั้นตัวอย่างที่ท่านแสดงตรงนี้ก็คืออะไรครับปุบาปารานังรวมทั้งอีกสองคำต่อไปก็คือปุพุตตารานังอทุตตารานังก็คือคำเหล่านี้ที่ท่านแสดง
ไม่มีรูปเป็นปุพพาปเรสังปุพพาปเรสานังไม่มีรูปเป็นสังหรือเป็นสานังนะครับแต่นี้เพียงแค่ทำอะไรครับทีฆะเป็นอาเหมือนปุริสานังนะครับอธิว่าเขาเป็นทวันทาเข้ามาจากปุบบาคำหนึ่งกับอัประอีกคำหนึ่งนะครับแต่เมื่อเข้าสมาธิแล้วนะที่กล่าวไปบ่อยคือสามารถเป็นสันติได้ก็ทำดังนั้นตรงช่วงปุบบาคกับอัประตรงนี้ตรงช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับลบเสียงหน้าแล้วเสียงหลังเป็นทีฆะขึ้นมาจึงได้รู้คำเป็นปุพพาปะระก่อนในขั้นนี้นะครับแล้วท่านต้องการแสดงให้เห็นว่าเมื่อนางวิพัฒน์อยู่หลังสรรพนามที่เป็นตะวันดะเช่นนี้นางไม่เป็นสังและก็ไม่เป็นสานางแต่ใช้วิธีการแบบคำนามทั่วไปคืออย่างไรครับเป็นอาทีฆะนะครับจึงได้ทุกคำเป็นปุพพาปะระนางอีก2คำก็เช่นเดียวกันครับปุพุตรานังอัทธุตรานังนะครับในขั้นตั้งต้นโดยศัพท์เดิมเนี่ยมาจากปุบบาคำหนึ่งกับอีกคำหนึ่งคืออุตระทั้งสองนี้มาเข้าสมาเป็นตะวันดะและมีส่วนที่ได้ก็คือลบอะท้ายปุบบาแล้วนำบาประกอบกับอุจึงได้รูปคำเป็นปุพุตระเมื่อมีนามประกอบอยู่หลังเป็นอาทีฆะขึ้นมาตรงนี้จึงได้ดูคำเป็นปุพุตรานังอีกคำหนึ่งก็เช่นเดียวกันในการแยกก็แยกไปเลยครับอัทระบวกกับปุตระใส่เครื่องหมายบวกด้วยได้นะครับให้เห็นรอยต่อของสนธิแต่ก็อย่างที่ว่าเขาก็เป็นสมาธิด้วยนะครับก็ลบอาตรงระออกไปแล้วนำตัวฟินาซึ่งไม่มีสระแล้วนำเข้าประกอบกับเสียงหลังจึงได้รูปคำเป็นอัทรุตระและเมื่อมีนางอยู่หลังเป็นอาทีฆะขึ้นมาจึงได้รูปคำเป็นอัทรุตระนังนะครับคำที่ท่านยกมานี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการที่นางไม่เป็นสังและไม่เป็นสานังนะครับจึงได้รูปคำอย่างนี้ถึงตอนนี้ยังมีตัวอย่างอื่นอีกที่วิธีการของคำนามก็ไม่เกิดขึ้นแต่อยู่ในสมาธิอื่นครับสูตรโดยตรงกล่าวถึงดวันดะเพราะคำว่าดวันดะตามมาจากสูตรก่อนแต่ตัวอย่างที่ท่านจะกล่าวต่อไปอย่างที่นักศึกษาได้อ่านแล้วก็คือมาสบุบายะก็ดีมาสบุบานังก็ดีนะครับเขาเป็นสมาธิแต่เขาไม่ใช่ตะวันดะรู้คำที่แสดงก็คือมาสัพพบายะนั้นนะครับเสียงอายะนั้นว่าตามความหมายตรงนี้ก็คือสายพัดแต่สาไม่เป็นสาแล้วก็ไม่ลงสาคมหมายถึงว่าที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยสาเป็นสาได้แล้วสาอาคมแต่ตรงนี้ไม่เป็นคือถ้อยคำได้เป็นมาสปุบายะนั่นหมายถึงว่าไม่ได้เป็นมาสปุบัสสาหากมีวิธีการของสรรพนามนั่นคือสาเป็นสาแล้วมีสาอาคมขึ้นมาด้วยรูปคำจะเป็นมาสปุบัสสาถ้ามีวิธีการของสรรพนามนะครับแต่นี้ท่านแสดงว่าเป็นมาสัพพุปายะนั่นก็คือไม่เกิดการเปลี่ยนสาเป็นสาและผลต่อเนื่องคือสาคมก็ไม่เกิดแต่คำนี้ไม่ใช่ตะวันดาครับและเป็นสมาธิอะไรเป็นตาติยาตับริสัสมาธิเพียงแต่ว่าในคำที่ท่านกล่าวในท่านกล่าวโดยย่อจึงเรียกว่าตาติยาสมาสะอย่างที่นักศึกษาอ่านไปคือตาติยาสมาเสส่วนอปีแปลว่าแม้ในตัตยาตับหรือสัตสมาธิวิธีการของสัมปนามที่ว่าก็ไม่เกิดเป็นก็คือสาไม่เป็นสาและไม่มีสาอาคมมาลงต่อเนื่อง
นะครับในสูตรหลักๆบอกว่าอยู่ในตะวันตะแต่ตรงนี้เป็นตัวอย่างของตัตยาตับหรือสัสมาที่ท่านกล่าวว่าตัตยาสมาสักนะครับการจะใช้สูตรเต็มๆตามตัวตามที่มากำหนดการด้วยเนี่ยไม่ได้จึงต้องทำอย่างไรครับเว้นตัวตามวินาธิกาเรนะเว้นตัวตามแล้วก็โยเคนะโยคะตรงนี้เท่ากับสูตรนะครับนี่ท่านก็กล่าวโดยย่อนะเราอาจจะคุ้นเคยโดยชื่อเรียกว่าอะไรครับโยคไหภาคะโยคไหภาเคนะแต่สูตรที่แบ่งออกมาก็ถือว่าเป็นสูตรอย่างหนึ่งเป็นสูตรที่เกิดการแบ่งฉะนั้นตรงนี้ท่านจึงใช้แค่โยเคนะก็ได้อย่าเข้าใจว่าเป็นข้อความพลาดนะครับเพราะสูตรที่แบ่งออกมาก็คือสูตรอย่างหนึ่งแต่เพื่อเรียกให้ต่างการจะเรียกว่าเป็นโยคไหภาคะการแบ่งสูตรหรือความหมายที่เราคุ้นเคยคือสูตรที่แบ่งออกมาแบ่งจากสูตรเดิมแต่เป็นการแบ่งแบบอะไรครับวินาธิกาเรนะวินาธิการะคือเว้นตัวตามเพราะตัวตามคือคำว่าตะวันทัตถาใช่ไหมครับระบุสมาธิว่าอยู่ในตะวันทะตั้งอยู่ในตะวันทะแต่ตัวอย่างนี้ไม่ได้เป็นตะวันทะจึงต้องเว้นตัวตามเพื่อให้สามารถเอาความหมายในสมาธิอื่นได้ด้วยจึงกล่าวไว้ตรงนี้นะครับการแบ่งสูตรที่เว้นตัวตามเราจะเห็นว่าตัวสูตรที่แบ่งออกมากับตัวสูตรเดิมสำนวนเดียวกันเลยเพราะเว้นตัวตามจึงไม่กระทบกับถ้อยคำในตัวสูตรโดยถ้อยคำไม่กระทบแต่ความหมายเมื่อเว้นตัวตามความหมายก็เปิดกว้างขึ้นอย่างที่บอกว่าเมื่ออาศัยตัวตามมากำหนดไว้เฉพาะในตะวันทะแต่เว้นคำว่าในตะวันทะออกไปที่ว่าตะวันทัตถานี่ออกไปเว้นออกไปก็สามารถกล่าวถึงว่าในสมาธิอื่นวิธีการของสัพพนามก็ไม่เป็นได้เช่นกันฉะนั้นมาสัพพุปาญะจึงไม่เป็นมาสัพพุปัสสาอันนี้ฝ่ายสาวิภัทนะครับเอกพจน์อีกคำหนึ่งคือมาสัพพุปานังก็แสดงนางวิภัทนะครับจะมาสัพพุปาใช้เป็นลูกอิทธิลิงนะครับตามาสัพพุปายะเพราะว่าถือว่าตรงนี้สาเป็นอายะเป็นลักษณะของอิทธิลิงแม้อาจจะถามว่าเป็นปุลิงได้ไหมก็พอได้แต่ขอถือตามาสัพพุปายะแล้วกันในที่นี้นะให้เป็นลิงเดียวกันมาสัพพุปานะครับลงนางวิภัทครับนางนี้ไม่เป็นสังและไม่เป็นสานางก็ได้ลูกคำตามที่เห็นเลยคือมาสัพพุปาเอาขอโทษครับต่อนางด้วยนะได้ลูกคำเป็นมาสัพพุปานางนะครับที่วางคำนี้เป็นรูปอิทธิลิงอย่างที่บอกนะฮะคอยตามลิงของคำที่มาก่อนก็คือมาสัพพุปายะนะครับคำนี้ต้องบอกว่าเป็นตัตยาสมาสะหรือตัตยาตับหรือสัสมานนั่นคือบทหน้าจะประกอบเป็นตัตยายพัสนะครับวิเคราะห์อย่างไรครับเรียนสมาธิไปบ้างแล้วใช่ไหมครับมาถึงในบาลีเบื้องต้นเมื่อบอกว่าเป็นตัตยาตับหรือสัสมาธิก็คือบทหน้าจะประกอบเป็นตัตยาวิพัสจากมาสาก็เป็นมาเสนะและเมื่อใช้เป็นอิทธิลิงก็เป็นปุบบานะครับมาเสนาปุบบาได้เป็นมาสัพปุบบาอันนี้เอาในรูปปัทมายพัทไปก่อนนะครับปุบบาแปลว่าก่อนมาเสนะด้วยเดือนหรือจะแปลว่าโดยเดือนก็ได้เช่นเกิดกันก่อเกิดปีเดียวกันแต่เดือนก่อนกันก่อนด้วยเดือนนะฮะมาเสนาปุบบามาสัพปุบบานะครับจึงได้ลูกคำเป็นมาสุบาก็คือสมาธิพอคุ้นเคยมาแล้วใช่ไหมครับโลวิพัฒน์เราคิดง่ายโลวิพัฒน์ตัวหน้าแต่จริงแล้วในขั้นตอนเนี่ยลดทั้งหมดนะฮะแล้วค่อยไปกำหนดใช้เป็นนามและไปลงวิพัฒน์อีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราสังเกต ง่ายๆคือวิพัฒน์ตัวหน้าจะถูกลดไปแล้วบางครั้งสมาธิที่ไม่โลวิพัฒน์ก็วิพัฒน์ตัวหน้าไม่ลบใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อสังเกต ง่ายแต่โดยขั้นตอนอย่างที่กล่าวไปว่าเมื่อกล่าวโดยขั้นตอนละเอียดก็ถือว่าโลวิภัททั้งหมดของคำที่มาข้อสมานแล้วเมื่อไปใช้เป็นคำนาม
จึงไปลงวิภัตตั้งต้นใหม่นะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าท่านแสดงเป็นตัวอย่างของตัตติยาตัปปริสาสมาสนะครับใช้อย่างนี้ได้นะครับเนื่องจากเสียงสาเป็นอายะเนี่ยเป็นลักษณะของอิทธิลิงนะครับก็เลยรูปนี้ชัดเพราะถ้าหากไปเป็นปุลลิงในสายพัดของปุลลิงเนี่ยเขาจะเป็นมาสัพพุปัสสะซึ่งถือว่าไม่มีลักษณะเด่นของสัพพนามยกเว้นที่ท่านบอกว่าสาเป็นอายะไม่ได้แต่ในคำนามพอมีได้เช่นหิตายะอัฏฐายะสุขายะนะอย่างที่เคยชี้แจงไปให้ทราบแต่เนื่องจากว่ามาสัพพุปัสสะเนี่ยลูกคำก็เรียกว่าไม่ได้มีพิเศษอะไรท่านก็จึงมาแสดงเป็นมาสัพพุปายะเพื่อเห็นว่าสาไม่เป็นสานะครับอันนี้ท่านยกตัวอย่างมาอย่างนี้ที่พูดถึงคำว่ามาสัพพุปัสสะเข้ามาหมายถึงว่าถ้าจะใช้เป็นปุลลิงก็ได้นะเพราะว่าคำว่าก่อนเนี่ยเช่นเกิดก่อนจะเป็นชายเกิดก่อนก็ได้หญิงเกิดก่อนก็ได้นะครับก็เลยแสดงรูปเป็นปุลลิงก็ได้แต่ตรงนี้อย่างที่บอกเหตุผลไปคือท่านต้องการแสดงถึงการที่สาไม่เป็นสาจึงใช้รูปมาสัพพุปายะซึ่งเป็นอิทธิลิงมาแสดงเป็นตัวอย่างนะครับครับผมถ้าจากนี้ไปนะครับนอกจากที่ผ่านมาพูดถึงดวันดาเป็นหลักส่วนกรณีที่พูดถึงตัตยาตัปปริสัสมานี้ถือว่าเป็นการใช้โยคะภาคะนะครับแต่นอกจากในดวันดาแล้วยังมีอีกสูตรหนึ่งที่ท่านกล่าวต่อไปข้างหน้านะครับว่าในผู้พิสมานก็เช่นเดียวกันที่วิธีการของสรรพนามจะไม่เกิดขึ้นจะมีสูตรถัดไปว่าอะไรครับบุพพิมีจะอยู่ในหน้าถัดไปนะครับแต่ก่อนจะเข้าสูตรนั้นก็มีคำที่ตามมาก็คือทั้งสูตรนี้แหละว่านานยังสรรพนามิกรรมตามไปทั้งสูตรเลยนะครับถ้าจะกล่าวไว้ก่อนแล้วก็ไปถึงสูตรถัดไปนะครับสูตรถัดไปก็อ่านตั้งแต่ข้อความที่ว่านานยังสัพพนามิกันติจะวัตเตจนไปจบตรงช่วงปุพพสาอิจาดินะครับตรงนี้นะแล้วจะเข้าพวกยะเป็นต้นอย่างที่กล่าวมาท่อนต้นว่าวันนี้จะมีเรื่องของยะเป็นต้นพวกยาดินะครับแต่อ่านช่วงนี้ก่อนครับขออ่านพร้อมกันเลยครับตั้งแต่นานยังสัพพนามิกันติจะวัตเตครับครับผมส่วนนี้ความหมายต่อเนื่องมาจะสูตรโดนทัฏฐาวานานยังสัพพนามิกังแล้วต่อด้วยปุพพมิจะนะครับคราวนี้ไปดูคำแปลสูตรกันหน่อยหนึ่งนะครับขออ่านคำแปลสูตรปุพพมิจะครับสัพพนามในพระองค์มีวิธีสัพพนามอย่างอื่นก็ไม่เป็นต้องมีวิธีอย่างสัพพนามในพระองค์มีวิธีสัพพนามอย่าง
ครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสรรพนามมาเข้าสมาธินะครับทบทวนนะครับในได้วันดัสสมาธิมีเป็นได้บ้างคือโยปัตมาเป็นเอได้บ้างแล้วก็บอกต่อมาว่าวิธีอย่างอื่นจะไม่เป็นในได้วันดัสและรวมถึงในฟุสมาธิด้วยวิธีสรรพนามอย่างอื่นก็จะไม่เป็นนะครับก็เรียกว่าเป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันมาอย่างนี้ก็ไปดูตัวอย่างที่ท่านแสดงนะครับโดยดูวุติของท่านก่อนด้วยนะครับวุติแล้วอ่านก็พอจะจับความได้ใช่ไหมครับเรานึกถึงความหมายที่กล่าวเป็นภาษาไทยไปจากสูตรที่ว่าบูปิมิจะขยายความเป็นวุติว่าบูปิมิจะสมาเสสมนามิกาวิธานังนานยังโหตินานยังคุ้นเคยแล้วนะครับแยกเป็นนะอันยังนะครับตรงนี้ท่านใช้คำว่าสรรพนามิกาวิธานังในสูตรก่อนที่ผ่านมาท่านใช้เป็นสรรพนามิกามกาวิยังวิธีของสรรพนามก็ดีผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสรรพนามก็ดีก็คือสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับเพราะวิธีการทำให้เกิดผลลัพธ์ฉะนั้นในสูตรก่อนจะเรียกว่าเป็นการยะตรงนี้เรียกว่าเป็นวิธานะนะครับก็พูดถึงวิธีการคือพูดถึงขั้นตอนหรือเรียกว่าเหตุการยะคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งก็สุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะสูตรนี้บอกว่าไม่เป็นนะครับวิธีอย่างอื่นไม่เป็นตัวอย่างครับปิยะปุบบายะนั่นคือไม่เป็นปิยะปุบบัสสาเสียงอายะนี้ก็ให้มองว่าเป็นสระนะครับแม้วิพัฒน์อื่นจะมีการปรับเป็นอายะได้แต่ต้องประโยงกับวิธีการของสรรพนามนั่นคือสระเป็นสระเป็นลักษณะเด่นของสรรพนามแต่ตรงนี้บอกว่าวิธีการสรรพนามอย่างอื่นจะไม่เป็นดังนั้นคือจะไม่เป็นปิยะปุบบัสสานะครับแต่สระเป็นอายะตามลักษณะการใช้คำแบบอิทธิลิงคำนี้ปิยะปุบบานะครับมีความหมายว่าสตรีผู้เคยมีที่รักในการก่อนนะครับที่รักนี้จะหมายถึงบุรุษก็ตามหรือจะหมายถึงลูกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เอาละบางทีส่วนใหญ่จะคิดถึงคนที่เป็นที่รักแต่บุตรก็เป็นที่รักได้นะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ความหมายที่ใช้แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะมักจะมาถึงชายผู้เป็นที่รักก็ตามคำนี้เราสังเกตคำแปลนะครับผู้มีที่รักในการก่อนมีคำว่ามีใช่ไหมครับในคำแปลเป็นข้อสังเกตของสมาธินี้คือพระหูสมาธิเมื่อเราแปลเป็นไทยจะมีคำว่ามีใส่เข้ามานะครับดังนั้นคำว่าปิยปุบบานี้จึงถือว่าเป็นพระหูสมาธิเมื่อประกอบสาเข้าไปสานั้นไม่เป็นสาและไม่ลงสาคมแต่สานั้นเป็นอายะนะครับนะครับแล้วลบสระหน้าเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ยากจึงได้รูปเป็นปิยะปุบบายะนะครับอีกคำหนึ่งแสดงเป็นรูปพระโพธิ์ครับนางวิพัฒน์ก็เหตุผลทำนองเดียวกันคือนางวิพัฒน์มีวิธีการของสรรพนามคือเป็นสังเป็นสานางได้อันนี้ไม่ถึงกล่าวโดยทั่วไปก่อนนะครับแต่เพราะตรงนี้อยู่ในทวะอยู่ในผู้สมาธินะครับนางวิพัฒน์นั้นจึงไม่เป็นสังและไม่เป็นสานังนั่นคือไม่ได้มีรูปเป็นปิยะปุบบาสังแล้วก็ไม่ได้มีรูปเป็นปิยะปุบบาสานังนางคงตัวอยู่ส่วนเสียงอาก็ถือว่าเป็นเสียงเดิมอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่กล่าวว่าใช้เป็นรูปอิทธิลิง
แต่ถ้าจะใช้เป็นปุลลิงได้ไหมก็ได้นะครับถ้าจะใช้เพราะหมายถึงว่าบุรุษผู้มีที่รักในการก่อนก็ได้ถ้ามองว่าเป็นปุลลิงก็ต้องถือว่าอาจเป็นอาทีค้าขึ้นมานะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้ามองว่าคำนี้เป็นปุลลิงเพราะว่าปุลลิงมีอาเป็นเสียงลงท้ายใช่ไหมครับแต่ถ้าถือว่าเป็นอิทลิงคอยตามคำข้างหน้าก็คือปิยปุบายะเป็นอิทลิงปิยปุบานังก็ขอกล่าวเป็นอิทลิงด้วยถ้ากล่าวว่าเป็นอิทลิงก็ถือว่าสับเดิมคือปิยปุบาลงนังแล้วก็จบคือไม่ต้องเกิดทีฆะเพราะเป็นเสียงอาอยู่แล้วนะครับครับผมส่วนอีกคำหนึ่งยับอุเบนะครับอันนี้เป็นเสียงเอนะฮะเสียงเอนี้มองว่าเป็นสมิงเป็นเอแม้ว่าที่ผ่านมาจะกล่าวว่าสมิงเป็นเอมีอยู่บ้างก็ตามแต่นั่นเป็นกรณีใช้วาจาเป็นตัวบอกว่าพอมีอยู่บ้างแต่นี้ใช้สูตรมากำกับเลยว่าเมื่อเขาเป็นผู้วิสมานวิธีแบบสรรพนามจะไม่เกิดก็คือเรียกว่าไม่ห้ามเป็นเอสามารถเป็นได้จึงได้ลูกคำเป็นปิยปุเบนะครับเป็นลูกสัตตมีแปลว่าในบุรุษผู้มีที่รักในการก่อนนะครับปิยะแปลว่าที่รักปุบบาแปลว่าในการก่อนในเวลาก่อนหรือสุนวนไทยบางทีเราใช้คำว่าเคยนะเคยมีคนรักมาก่อนทำนองนี้นะครับแต่เมื่อแปลตามคำที่กำหนดไว้ก็มักจะแปลให้เห็นตัวศัพท์ที่เป็นมานะครับครับผมก็จึงแปลได้ว่าในบุรุษผู้มีที่รักในการก่อนเพราะถ้าเราแปลว่าเคยมีที่รักมาก่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นศัพท์โดยตรงนะแต่โดยความหมายก็คือเท่ากันนะครับอันนี้ก็ถือว่าอายะอานันท์อันนั้นเป็นปุลลิงแล้วปิยบุตรนี่เป็นปุลลิงครับผมตรงบุคคลายะปิยบุตรปิยบุตรนายเนี่ยหมายถึงหมายถึงผู้หญิงอันนี้อิทธิลิงปิยบุบายะนะฮะปุยบุบานางอิทธิลิงก็ได้ปุลลิงก็ได้หรือแม้หาจะกล่าวถึงนปุงสกลิงถามว่าได้ไหมก็ได้เพราะหมายถึงว่าตระกูลผู้เคยมีคนรักมาก่อนนะครับส่วนปยปุเบเนี่ยรูปเสียงเอเนี่ยถือว่าเป็นปุลิงหรืออย่างที่ว่าจะกล่าวถึงนปุงสกลิงก็ได้นะครับที่ต้องกล่าวตรงนี้ก็คือลักษณะของสรรพนามอย่างที่เราทราบว่าสิ่งจะไม่เป็นเอแม้จะมีกรณียกเว้นอยู่นะแต่อันนี้เก็บไว้ก่อนแต่เมื่อคำนี้เขาอยู่ในผู้วิสมานจึงมีการเป็นเอได้เพราะท่านบอกว่าวิธีการสรรพนามอย่างอื่นจะไม่เกิดขึ้นในผู้วิสมานดังนั้นคำนี้จึงถือว่าเป็นลูกของสัตตมีสมิงเป็นเอได้นะครับครับผมคืออันนี้ท่านแสดงตัวอย่างโดยย่อหมายถึงว่าไม่ได้ไล่ทั้งหมดนะเอาแค่ที่ว่าวิพัฒน์ใดที่มีลักษณะเด่นของสรรพนามอยู่แต่ลักษณะเด่นของสรรพนามที่เรียกว่าเป็นสรรพนามิกวิธานะนั้นจะไม่เกิดเมื่ออยู่ในผู้สมาธินี้ก็จึงแสดงรูปแบบที่เป็นแบบคำนามก็คืออะไรครับสาเป็นอายะได้นั่งคงตัวอยู่แล้วก็สมิงเป็นเอได้นะครับครับผมพอจับประเด็นได้นะครับแต่มาดูกันต่อหน่อยนึงครับในตัวสูตรมีจักซึ่งเราคุ้นเคยคำแปลว่าอะไรครับด้วยวิธีการของสรรพนามไม่เป็นในผู้สมาธิด้วยตรงนี้ต้องบอกว่าสามารถเป็นได้ด้วยก็มีนะคือไม่เป็นด้วยและเป็นด้วย
ก็เหมือนกับแย้งกันเองใช่ไหมครับแต่ภาษาเป็นอย่างนี้แหละครับคือบางทีเอามาตีประเด็นแต่ตีประเด็นเช่นนี้ได้ต้องมีตัวอย่างการใช้ให้เห็นก็คือท่านที่ท่านจัดแสดงต่อไปนะครับท่านจะบอกในข้อความที่เราอ่านไปแล้วว่าจัตุรัสคเนนะด้วยการถือเอาจารสาที่มีอยู่นะครับดิสัทธาสัพนามานนางผู้วิมีสัพนามิกะวิธานางวะโหติวิธีการของสนามนั่นแหละมีได้เป็นได้ในผู้สมาธิที่เป็นที่ศรัทธาสัพนามะคือผู้สมาธิที่นำเอาคำสัพนามที่มีความหมายเกี่ยวกับทิศมาเข้าเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นผู้สมาธินะครับที่ศรัทธาสัพนามะผู้ผีหรือชื่อที่นักศึกษาจะพบต่อไปที่เรียกว่าเป็นที่สันตลรัฐาผู้สมาธินะครับผู้สมาธิที่ถือเอาทิศระหว่างกลางเดี๋ยวเราจะเห็นตามความหมายที่นักแสดงนะครับประเด็นก็คือว่าวิธีการสัพนามยังพอมีได้นะครับจึงบอกว่าสัพนามวิกะวิธานังวะโหติวะตรงนี้มาจากอะไรพอทราบใช่ไหมครับครับผมเอวะก็ถือเอาตามความหมายนะครับแม้จะสุว่าวะที่เห็นอาจจะมาจากอีวะก็ได้เอวะก็ได้หรือบางทีมาจากวาเป็นวะใช่ไหมครับเสียงสั้นถ้าอีวะเอวะถือว่าลบอีก็ดีลบเอก็ดีแต่จะเอาความหมายไหนก็ต้องดูที่จะกล่าวว่ามาจากตัวไหนก็ต้องดูที่ความหมายใช่ไหมครับอีวะแปลว่าเหมือนไม่เหมาะตรงนี้วาแปลว่าหรือก็ไม่เหมาะตรงนี้ฉะนั้นที่เหมาะก็คือเอวะจึงแยกคำได้อย่างที่นักศึกษากล่าวไปคือเป็นสรรพนามิกะวิธานังเอวะก็คือวิธีการของสรรพนามนั่นแหละเอวะแปลว่านั่นแหละหรือสำนวนสมัยก่อนนั้นแปลว่านั่นเทียวนะครับวิธีการของสรรพนามนั่นแหละสามารถมีได้นะฮะก็ใช้จ่าสามมาเป็นตัวช่วยอธิบายความหมายตรงนี้ดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้นะครับลักขณสาจากปุพพสาจากยันตราลันติอัตเถตรงยันตราลันติตรงนี้แยกคำพอได้นะครับว่ายางอันตรารังแล้วบวกกับอิติอิติคืออิติอัตเถที่มีอยู่ตรงนี้นะครับอิติอัตเถนะตรงนี้อิตินะครับยันอันตรารังแยกคำอย่างที่กล่าวไปก็คือยามอันตรารังฐานะใดหรือตำแหน่งใดถูกถือเอาในระหว่างอันตรารแปลว่าระหว่างนะครับอารังแปลว่าถูกถือเอามาจากอาปุพะลาธาตุลาธาตุที่แปลว่าถือเอาฐานะใดตำแหน่งใดถูกถือเอาในระหว่างของอะไรครับลักขณสาจากใต้ด้วยปุพพสาจากตะวันออกด้วยที่แปลว่าใต้ขึ้นมาก่อนเราแปลตามคำที่ท่านวางไว้นะครับแต่คนไทยเราจะเรียกโดยเอาตะวันออกเป็นหลักก็คือตะวันออกและใต้เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าตะวันออกเฉียงใต้เราใส่คำว่าเฉียงเข้ามาหน่อยนึงเพราะว่าถือว่าเป็นทิศเฉียงนะครับในภาษาท่านเรียกว่าเป็นวิธิสาบางครั้งก็เรียกเป็นอนุธิสาครับทิศน้อยแต่ในภาษาไทยเราเรียกว่าทิศเฉียงระหว่างตะวันออกและใต้ก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับฐานะตำแหน่งตรงนั้นแหละครับที่เรียกว่าเป็นทิศในระหว่างนะครับท่านบอกว่าเมื่อใช้เป็นผู้สมาธิที่ต้องเป็นผู้สมาธิเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้ทั้งตะวันออกและไม่ได้ทั้งใต้โดยตรงนะครับแต่ได้ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตะวันออกและใต้ที่เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าทิศเฉียงนะครับถ้อยคำที่ได้จึงเป็นทักษิณปุบบาก่อนนะครับแต่นี้ท่านแสดงโดยสรุปเลยครับก็คือแสดงเป็นรูปสัตตมีครับเพราะว่าสัตตมีคือสมิงเป็นสามเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของสรรพนามมีได้นะครับแต่ถ้าแสดงโดยรูปวิพัตปัทมาก่อนก็จะเป็นอะไรครับจะเป็นดักขิณปุบบานะครับ
ทักขิณาปุพพาซึ่งหมายถึงวิธิสาทิศเขียงทิศเขียงที่อยู่ระหว่างตะวันออกและใต้ของขอแปลแบบภาษาไทยคือแปลตะวันออกขึ้นมาก่อนแล้วกันครับเราเรียกกันว่าตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพุทธสมาธิเพราะมีความหมายเกี่ยวกับทิศในระหว่างนะครับอ๋อครับผมไม่ใช้อัดในบทสมาธิที่มีอยู่เป็นใช้อัดใช่เพราะพุทธสมาธิความหมายคือได้แก่ความหมายหลักได้แก่อีกสิ่งหนึ่งที่คำนั้นไม่ได้อยู่ในสมาธินะครับก็เหมือนกับตัวชื่อสมาธิเองใช่ไหมฮะบูพีคำที่มีอยู่คือบูหูแปลว่ามากหรือจะแปลว่าหลายก็พอได้วิหีพี่หีมาจากวิหีใช่ไหมครับที่เราเรียนมาแล้ววิข้าวเปลือกข้าวเปลือกมากข้าวเปลือกหลายได้แก่อะไรครับได้แก่หมู่บ้านสถานที่หรือท้องถิ่นถ้าเราเรียกเป็นไทยคือบ้านข้าวหลายคำว่าข้าวหลายนี่หมายถึงบ้านหมายถึงหมู่บ้านคำว่าบ้านในภาษาปัจจุบันเนี่ยเรามักจะหมายถึงเฉพาะเรือนใช่ไหมแต่สมัยก่อนบ้านคือหมู่บ้านอย่างที่เรียกกันในสมัยก่อนนะฮะเช่นง่ายๆเราคุ้นเคยคำว่าบ้านเดียวกันเนี่ยคนบ้านเดียวกันเนี่ยก็คือคนหมู่บ้านเดียวกันท่านจึงเอาคำนี้มาตั้งชื่อสมานี้เพราะมีความหมายได้แก่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนั้นโดยถ้อยคำแล้วไม่ได้อยู่ในสมานด้วยนะครับแต่เพื่อจะเทียบให้เห็นผมขอแวะมาอธิบายตรงนี้เล็กน้อยจะเทียบให้เห็นสมานี้นึกถึงแบบภาษาไทยเราคุ้นเคยภาษาไทยคำนี้ใช่ไหมครับได้ยินคำว่าก้านยาวนึกถึงอะไรครับมีคำว่าก้านกับคำว่ายาวสองคำอยู่ในสมาตรงนี้ขอที่ว่าเป็นสมาแบบบาลีนะแม้ภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นคำผสมก็ตามแต่เสร็จแล้วเราได้ยินคำว่าก้านยาวเห็นคำว่าก้านยาวนึกถึงอะไรครับทุเรียนนี่คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอัญชบทครับคำว่าทุเรียนเป็นอัญชบทเพราะคำว่าทุเรียนไม่ได้อยู่ในคำว่าก้านยาวแต่นึกถึงทุเรียนนะครับถ้าเรียกสมาธินี้แบบภาษาไทยคือสมาธิก้านยาวโดยการเทียบเคียงครับนะนึกถึงคำว่าทุเรียนจากคำว่าก้านยาวโดยคำว่าก้านกับคำว่ายาวสองคำไม่มีคำว่าทุเรียนอยู่ด้วยนะแต่นึกถึงเขานึกถึงทุเรียนอันนี้คือสมาธิที่เรียกว่าเป็นบุพสมาธิในรูปภาษามคตภาษาบาลีนะครับเพราะมีความหมายได้แก่สิ่งอื่นสิ่งอื่นคือคำที่ไม่ได้เข้าสมาธิด้วยแต่ถ้าเอามาต่ออีกทีนึงเอาคำว่าทุเรียนมาต่อกับก้านยาวอันนี้ได้แต่ว่าต้องเป็นอีกสมาธิหนึ่งนะคือเป็นกรรมฐานสมาธิแล้วทุเรียนนั้นซึ่งมีก้านยาวด้วยจึงเรียกว่าทุเรียนก้านยาวถือว่าถ้าเอามาต่ออีกทีนึงเนี่ยถือว่าทุเรียนก้านยาวเป็นเทียบกับเป็นกรรมสมาธิในภาษาของท่านแต่ถ้ากล่าวเฉพาะก้านยาแล้วเฉพาะก้านยานี้เท่ากับเป็นพุทธสมาธิในภาษาของท่านแล้วเราก็แปลคำว่ามีเข้าไปได้ใช่ไหมครับก้านยาคือทุเรียนพันธุ์ที่มีก้านยาวนะครับอันนี้เป็นเรื่องการเทียบเคียงภาษาให้เห็นว่าสมาธิของท่านเนี่ยก็มีในภาษาเราเพียงแต่ว่าในภาษาเราเรียกด้วยคำว่าคำผสมไม่ว่าจะเป็นสมาธิก็ดีนะครับตัดทิศก็ดีกิจก็ดีที่เราเรียนเนี่ยถ้าเทียบภาษาไทยเนี่ยเราเรียกด้วยคำว่าคำผสมครับแล้วค่อยไปจำแนกเอาว่าองค์ประกอบแตกต่างอย่างไรก็เรียกไปตามทิศของท่านแต่ของไทยเราเรียกโดยคำรวมๆว่าคำผสมถ้าเอามาเทียบเคียงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเรียกด้วยชื่อของเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาคำว่าสมาธิตัดทิศและกิจมาเรียกเพียงแต่ว่าเราอาจจะเรียกว่าสมาธิบ้างในกรณีที่ว่าเราเอาคำจากภาษาท่านมาใช้ใช่ไหมครับใช่บอกว่าราชบุตรเป็นสมาธิอันนี้เราเรียกว่าเอาของท่านมาใช้ตรงๆเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากราชบุตรตามมาเป็นราชบุตรก็เรียกว่าเป็นสมาธิตามภาษาท่านไปเลยนะครับแต่ในภาษาของเราเนี่ยมีคำประเภทนี้อยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่ว่า
เราเรียกด้วยชื่อเฉพาะของเราว่าคำผสมแล้วก็อธิบายไปตามแบบของเรานะครับแต่ถ้าเที่ยวของท่านแล้วเรามีอยู่เหมือนกันนะจึงยกมาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ละจับประเด็นคำว่าพุทธสมาเนี่ยอาศัยแบบนี้แหละครับเขาเป็นอัญญบทเพราะว่าคำนั้นไม่ได้อยู่ในสมาด้วยแต่ทำให้มาถึงสิ่งนั้นได้นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันกลับมาตรงประเด็นตรงนี้นะตะวันออกและใต้อยู่ในบทสมาธิก็คือดักกินากับปุบบาแต่พอมาใช้เป็นดักกินาปุบบากลับหมายถึงวิธีสาคือทิศเขียงหรือจะเรียกเป็นอนุที่3ก็ได้เช่นกันโดยตัวศัพท์เดิมต้องตั้งเป็นดักกินาก่อนนะครับรวมทั้งปุบบาแต่พอเข้าสมาธินี้แล้วเสียงสระอาที่ดักกินาเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอาปัจจัยจะถอดออกนะหมายถึงถอดอาปัจจัยออกแล้วลูกความก็มากลับมาเป็นดักกินาแม้จริงๆแล้วตัวหลังเนี่ยถ้าว่าไปถ้าเราว่าอย่างละเอียดนะฮะตัวหลังเนี่ยสามารถที่จะกล่าวว่าถอดก็ได้แต่พอดีสุดท้ายเขาได้แก่อะไรครับเขาได้แก่วิธีสาก็ดีหรืออนุทิสาก็ดีซึ่งคำว่าวิธีสาหรืออนุทิสานั้นเขาเป็นอิทธิลิงอยู่ดังนั้นตัวหลังจะบอกว่าคงไว้ก็ได้นะครับแต่ในขั้นตอนสมาธิเนี่ยตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยถ้าเขาเป็นอิทธิลิงนะครับตัวหน้าปัจจัยของอิทธิลิงเนี่ยจะไม่อยู่แต่ตัวหลังเนี่ยจะสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับว่าอัญญบทเป็นลิงอะไรนะครับอันนี้นักศึกษาที่เรียนสมาธิมาคงจะพอคุ้นเคยกับรายละเอียดตรงนี้อยู่ก็เลยขอกล่าวให้ทราบคร่าวๆนะว่าตรงนี้แม้เสียงเดินจะเป็นดักกินากับปุบบาแต่สุดท้ายดักกินาก็จะปรับมาเป็นเสียงดักกินะโดยขั้นตอนก็ถือว่าสระอาซึ่งเป็นอิทธิชลกปัจจัยนั้นจะถูกเอาออกไปแล้วลูกคำกลับมาเป็นตามเดิมที่ต้องบอกว่ากลับมาเป็นตามเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่เป็นทักกินาเนี่ยมีการลบสระอาตรงทักกินาออกไปแล้วใช่ไหมครับทบทวนนะก็คือศัพท์เดิมจริงคือทักกินาเป็นอาแต่เมื่อลงอาปัจจัยเข้าไปประกอบก็ต้องลบอาของทักกินาออกไปใช่ไหมฮะพอเอาอาอิทธิกรรมปัจจัยออกไปขั้นตอนของลูกคำจะได้เป็นดักขินเพราะว่าสระอาถูกลบไปแล้วแต่ท่านบอกว่าลูกคำต้องมาปรับตามเดิมก็คือเคยมีอาลงท้ายก็มีอาลงท้ายตามเดิมใส่เครื่องหมายสระให้เห็นหน่อยนึงก็จะได้เป็นดักขินะนะครับดังนั้นลูกคำที่เห็นตรงนี้จึงเป็นดักขินะปุบบาแล้วเมื่อประกอบกับสัตมีพัทสมิเป็นสังได้ลงสาคมแสดงลูกคำนี้เพื่อบอกจุดเด่นของวิธีสรรพนามนะครับไม่แสดงแต่ต้นเพราะรูปแรกเนี่ยวิธีของสรรพนามไม่ชัดใช่ไหมฮะลง4ลบ4ก็เหมือนกับคำนามทั่วไปฉะนั้นรูปไหนที่เรียกว่าวิธีของสรรพนามชัดก็มาแสดงแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้ถือว่าวิธีการของสรรพนามเป็นได้นะด้วยจัดศัพท์ที่กล่าวไว้ในสูตรนี้รวมทั้งต่อมาครับลักษณะปุพพสาก็เช่นกันสาเป็นสาลงสาคมนะครับเอวังเช่นเดียวกันอุตรปุพพสังอุตรปุพพสาก็วิพัฒน์ทำนองเดียวกันนะครับก็คือสัตมีวิพัฒน์สิงแล้วก็สายพัฒน์นะครับส่วนโดยท้อคำก็เห็นท้อยคำแล้วพอออกพอมองออกใช่ไหมครับอุตรแปลว่าอะไรนะครับอุตรเหนือนะปุบบาเรียกโดยเสียงเดิมคืออุตราแต่พอดีผมอ่านตามเสียงที่ปรากฏอุตระหรืออุตราเนี่ยคือเหนือปุบบาก็คือตะวันออกก็เท่ากับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วตรงนี้ใช้เป็นรูปสัตตมีนะครับกับรูปสาวิพัฒน์ส่วนอาจจะถามว่าเป็นสาจุติหรือสาจติก็ได้ทั้งสองนะครับเพราะว่าท่านแสดงไว้แค่ตัวเดียวก็จะเป็นสาไหนก็ได้นะครับครับผมแสดงสาก็เห็นการเป็นสาได้นะรายละเอียดของเรื่องสมาธิมีขั้นตอนพอสมควรนะครับในนี้ก็ต้องการแสดงแค่วิธีการในเรื่องการเปลี่ยนรูปวิพัฒ
จากสิ่งเป็นสังได้จากสาเป็นสาได้และทั้งสองนี้ก็คือทั้งสิ่งเป็นสังก็ดีทั้งสาเป็นสาก็ดีจะต้องมีสาคมเกิดขึ้นด้วยนะครับและเสียงท้ายคำก็เป็นรสอยู่แล้วตามสูตรที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้วก็คืออะไรครับโครสังจำได้ใช่ไหมครับดึงมาให้ดูหน่อยหนึ่งโครสังสูตรที่205อาที่ชื่อว่าคาเป็นเสียงสั้นได้เมื่อมีสังมีสาอยู่หลังนะครับต้องถือว่าเป็นรสอนะครับอย่าลืมนะครับเคยเน้นว่าอย่าพูดว่าลบอาแม้ในการเขียนเนี่ยจะเอาเครื่องหมายอาออกแต่โดยวิธีการต้องกล่าวว่าอาเป็นอารัสสะนะครับเพราะถ้าลบอาก็คือต้องใส่จุดใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องกล่าวโดยวิธีการทั้งคือเป็นรัสสะอาเป็นอาเป็นรัสสะนะครับครับผมสูตรมีอยู่แล้วนะครับนะครับโครัสสังอันนี้ก็ทบทวนสูตรที่ได้เรียนไปแล้วนะครับมาดูกันต่อไปนะครับจากที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องของยะเป็นต้นนะครับผมอีกพวกหนึ่งละแต่เนื่องจากมีกรณีของคำที่ข้อสมาท่านจึงแสดงไว้ตรงนี้ให้ทราบเป็นแนวทางไงว่าสมาโดยตรงก็จะอยู่ในเรื่องของสมาที่นักศึกษาได้เรียนจากบาลีเบื้องต้นมานะครับพิสัทธ์ค่ะสัตนามก็พิสัทธ์ตระอ๋อพิสัทธ์ตระรัฐาผู้สมาครับเดี๋ยวฉบับนี้ฉบับนี้น่าจะมีอยู่นะพิสันตารัฐาผู้สมาครับผมดึงข้อมูลมาให้ดูหน่อยหนึ่งในสมาครับผมเห็นนะฮะที่ดึงบนจอเนี่ยฮะที่สันตลาลัตโถแล้วถ้าดูนะคำท่านวางทั้งสองแบบเนี่ยนะครับในนามเมื่อสุขุนี้วางทักขิณาไว้หน้าแต่ในสมาตรงนี้วางปุบบาไว้หน้านะฮะเป็นปุบบาทักขิณาก็เรียกว่าได้ทั้งสองแบบจะเป็นทักขิณาปุบบาก็ได้หรือจะเป็นปุบบาทักขิณาก็ได้แต่ภาษาไทยเราจะใช้แบบเดียวใช่ไหมเอาตะวันออกเป็นหลักตะวันออกหรือตะวันตกแล้วแต่จะพูดถึงทิศไหนแต่เอาทิศตะวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกเนี่ยเป็นหลักแล้วทิศเหนือทิศใต้วางไว้ที่หลังนะเราจึงเป็นตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้นะครับแต่ท่านดูจากตรงนี้ที่เห็นบนจอเนี่ยนะตรงนี้วางปุบบาไว้ก่อนหรือปุบบานั่นเองโดยศัพท์เดิมคือปุบบาแล้วก็อาเป็นหนักแต่วิธีการเขาบอกว่าอิทธิจตกปัจจัยจะไม่อยู่แม้โดยเสียงเรากล่าวว่าอาเป็นน่ะแต่โดยหลักของท่านก็คืออิทธิจตกปัจจัยนั้นจะถูกถอดออกไปหรือลบออกไปแล้วลูกคำก็กลับมาเป็นเสียงอาตามเดิมจึงกล่าวโดยย่อๆว่าอาเป็นอานะครับแล้วจะเห็นนะตรงนี้ท่านวิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้ใช้เป็นรูปปัทมาก่อนเพราะว่าในรูปวิเคราะห์สมาธิทั่วไปเราก็ทราบว่าโดยส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นปัทมาเป็นพื้นในบทสำเร็จนะแต่เวลาเรียนคัมภีร์อธิบายความเนี่ยบางทีท่านแสดงตามรูปที่ปรากฏใช้ในข้อความเดิมเลยนะครับแต่เราตรงนี้ท่านแสดงเป็นรูปปัทมาก่อนจึงเห็นนะครับว่าปุบัสสาจาตะกินัสสาจานิสายะยตันตลาลังสายานตะกินะปุบบาได้แก่วิธิสาคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ชื่อที่ถามคือตรงนี้ครับหรือตรงนี้ท่านให้หัวข้อไว้ยานิดนึงใช่มั้ยนิสันตลาลัฏฐาภูปสมานนะครับมีผู้สมาธิที่มีอัดเกี่ยวกับการถือเอาในระหว่างทิศทิศาคือทิศทิศาทิศาคือทิศนะอันตรายละอันตรายละตรงนี้นะครับแล้วก็บวกอัฏฐะสระโอเอาเก็บไว้ก่อนนะส่วนอันตรายละอย่างที่กล่าวไปเขียนให้ดูชัดๆนะฮะอันตระแปลว่าระหว่างบวกกับอาอาระนะฮะแต่อาระแยกลงไปก็คืออาปุพพะครับลาธาตในความหมายว่าถือเอาแล้วบวกอาปัจจัย
แต่มีการเปลี่ยนตัวลอลิงเป็นลอจุลานะครับจึงได้รูปเป็นอารัตอย่างนี้อาปัจจัยก็ทำให้ลบสระอาของตัวธาตุออกไปนะครับครับผมบางครั้งต้องขอโทษนะครับบางทีไม่ทันดูจอนะเพราะว่าด้านขวามือเนี่ยจะตกไปหมายถึงว่าที่ฉายนะครับในอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เนี่ยใน iPad เนี่ยเขาเต็มนะให้เห็นอยู่แต่บางทีไปดูที่ฉายบนจอแล้วคำหายไปด้านนึงนะต้องพยายามต้องปรับให้อยู่มุมที่นักศึกษาสามารถเห็นได้นะครับครับผมอันนี้ชื่อเต็มๆของท่านนะที่ท่านใส่ไว้นะครับถือเอาทิศในระหว่างครับผมทีนี้ท่านก็ให้หัวข้อไว้อย่างที่เห็นนะมีอยู่นะครับอันนี้เห็นแล้วก็บอกนิดนึงนะฮะตรงนี้ตกจุดไปนะครับใต้ขอไข่นะตรงนี้ได้แต่สมัยก่อนเนี่ยสระโอเนี่ยท่านจะวางไว้หน้าขอไข่นะแต่ละตรงนี้ก็พอรวมได้แต่ขอไข่ต้องมีจุดนะมีจุดทางใต้แสดงว่าไม่มีสระตรงนั้นนะครับเหมือนกับข้างล่างที่มีอยู่ตรงนี้มีจุดอยู่นะครับเห็นนิดนึงก็เลยทักให้เห็นหน่อยนึงนะครับครับผมกลับมาตรงเนื้อหาของสรรพนามกันต่อนะครับอันนี้ดึงมาจากพวกพิจารณานะฮะดึงกลับไปที่สรรพนามนะครับเข้าไปถึงเรื่องยาดิอย่างที่กล่าวนะครับว่าจะเป็นอีกพวกหนึ่งนะครับแต่ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มสรรพนามโดยรวมทั้งหมดนะครับแต่เป็นอีกพวกหนึ่งเพราะมีลักษณะแตกต่างออกไปโดยเฉพาะแต่ละคำเนี่ยนะบางคำก็ไม่แตกต่างจากคำนามทั่วไปแล้วก็รวมวิธีการสรรพนามนะครับแต่ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรครับเขาจะไม่มีรูปอัลปนาใช้คำนามทั้งหลายที่นักศึกษาเรียนมาเนี่ยหรือแม้สรรพนามที่ผ่านมาช่วงต้นนะครับยังพอมีรูปอัลปนาใช้แต่ตั้งแต่ยะเป็นต้นไล่ตามคำที่ท่านแสดงนะยาทีเนี่ยยะเป็นต้นไปเลยนะฮะท่านบอกว่ารูปอัลปนาไม่มีนะครับยะเตตาสดาดีนะมารัพเนรูปังนะสัมภวตินั่นหมายถึงอะไรครับรูปของยะตะเอตะสับเป็นต้นไม่มีในรัปนะนะครับแยกคำหน่อยหนึ่งแต่ตรงที่แยกคำนี้บางฉบับก็เป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นผมดึงอีกอันหนึ่งมาแล้วกันนะไปทำไว้อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ฉบับเต็มนะครับฉบับเต็มแต่ทำไว้แล้วดึงมาตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ครับข้อความเดียวกันนะเพียงแต่ว่าทำข้อมูลไว้ที่ตรงนี้ตรงที่ว่ายะเตตาสดาดีนะมารัพเนรูปังนะสัมภวติบางฉบับนะเป็นยะเตตาสดาดีนังอารัพเนรูปังนะสัมภวติคือตรงนี้มีการเปลี่ยนที่คิดเป็นม้าอย่างที่นักศึกษาเห็นในหนังสือก็มีหรือบางฉบับนะบางฉบับเนี่ยจะไม่ได้ทำสนธิตรงช่วงนี้นะครับถือว่าทั้งสองครับเพราะว่าโดยที่การสนธิไม่ถึงบังคับไว้ตายตัวคือเป็นก็มีไม่เป็นก็มีนะฉะนั้นก็ถือว่าทั้งสองนะอันนี้จึงทำบันทึกไว้ให้เห็นนิดนึงนะครับส่วนตรงช่วงตรงนี้มาแยกนิดหนึ่งครับมาจากยะตาเอตาแล้วก็สดาดีนางแต่สดาดีนางนั้นแยกคำลงมาคำว่าลงมาหมายถึงใช้พื้นที่ตรงนี้มองจะได้มองเห็นง่ายนะก็คือแยกได้เป็นนะครับสดาบวกกับอาดีนังตกนะครับดึงได้พอได้นะครับรูปังอันว่ารูปก็คือรูปคำของศัพท์มียะตะเอตะเป็นต้น
อาทิเป็นต้นนะของสัพมียะตะเอตะเป็นต้นก็ไล่ตั้งแต่ยะไปนี่นะครับดูคำในไหนครับอาลปะเนในลปะนะนะสมมติย่อมไม่มีก็คือเรียกว่าไม่มีใช้นะครับเว้นไปและถ้าเราพิจารณาโดยภาพรวมของระบบการวางไวยากรณ์ของท่านนะครับเพราะมีพวกนี้แหละครับที่ไม่มีอัลปนาใช้จึงไม่จัดอัลปนาเป็นที่8นะครับแม้อาจจะมีบ้านที่มีการนับอัลปนาเป็นที่8นะครับถ้าดูก็พบมีเหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ไม่จัดเพราะว่าถ้าจัดอัลปนาเป็นที่8เนี่ยพวกยะเป็นต้นจะแจกวิภัตได้ไม่ครบประเด็นก็คือว่าเมื่อแจกวิภัตได้ไม่ครบเนี่ยอาจจะต้องถูกจัดว่าเป็นนิบาตครับเพราะถ้าแจกวิภัตได้ต้องแจกให้ครบนะครับแต่ถ้าแจกไปแล้วอ้าวอัลปนาซึ่งเป็นวิภัตที่8สมมุติว่าถ้าเป็นที่นับเป็นที่8นะไม่มีเนี่ยถือว่าแจกได้ไม่ครบที่ว่าแจกได้ไม่ครบคือวิภัตตามลำดับนะแม้อาจจะแบ่งฝ่ายเป็นเอกวินาผู้ชนะก็ตามแต่เอกวินาผู้ชนะนี่ไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะเราทราบว่าบางทีมีเฉพาะเอกพจน์ก็มีใช่ไหมครับแบบทวันทะสมารัฐวันทะก็มีเฉพาะเอกพจน์อาสมารัฐวันทาก็มีผู้พจน์ดังนั้นในฝ่ายวัจนะเนี่ยไม่มีประเด็นตรงนั้นแต่ลำดับวิพัฒน์ที่มีเนี่ยเรียกว่าเมื่อแจกนะต้องแจกให้ครบพวกยะเป็นต้นแจกอัลปนะไม่มีใช้ไม่ได้จึงทำให้ไม่นับอัลปนะเป็นวิพัฒน์ต่างหากนะครับโดยสังเคราะห์ว่าเป็นความหมายของปัทมาอันนี้บอกเหตุผลในการวางของท่านนะครับแล้วก็จะไปโยงกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแจกด้วยเมื่อเราทราบอย่างนี้เราจะเข้าใจวิธีการจัดระบบของท่านว่าเหตุไรจึงมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้ขอกล่าวกว้างๆไปก่อนนะครับบางเรื่องเมื่อถึงแล้วจะชี้เห็นอีกทีนึงแต่ตรงนี้เป็นเหตุให้มองได้ว่าไม่นับอัลปนะเป็นวิภัตต่างหากออกมาเพราะว่ายะเป็นต้นไม่มีรูปการใช้เป็นอัลปนะนะครับครับผมเอาล่ะก็เว้นไปนะคือหมายถึงว่าไม่มีก็เว้นลำดับของอัลปนาที่เราเคยแจกต่อจากปฐมาอันนี้ว่าตามที่แจกตามคัมภีร์รูปสีนะครับแม้ในแบบเรียนที่นักศึกษาคุ้นเคยอาจจะแสดงอัลปนาเป็นที่8ซึ่งคัมภีร์หมายถึงลำดับการแจกไปไว้ท้ายเลยไปบอกว่าเป็นที่8แล้วก็ในคัมภีร์สัตตนิติเองก็ไว้ลำดับสุดท้ายนะอัลปนาหมายถึงในการแจกนะฉะนั้นจะแจกต่อจากปฐมาลิงคธาหรือจะไว้สุดท้ายก็ถือว่ามีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละคัมภีร์แต่เนื่องจากเราเรียนจากคัมภีร์อรุปสิท่านแสดงต่อจากปฐมาลิงคธาเราก็ว่าตามท่านแต่แบบในคัมภีร์ชนิดติก็ดีหรือในแบบเรียนบาลีเวกรที่เมืองไทยเราใช้เป็นหนังสือในหลักสูตรเนี่ยถ้ามาแจกไว้สุดท้ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาศัยแนวของคัมภีร์ใดนะครับไม่ถือว่าผิดนะลำดับของอัลปนะจะอยู่ต่อจากลิงคธาที่เราคุ้นเคยก็ดีในการเรียนแบบคัมภีร์รูปสีนี้หรือจะอยู่ต่อท้ายสุดถ้าอ้างคัมภีร์ใหญ่ก็คือในคัมภีร์ชนิติแสดงไว้ท้ายสุดเหมือนแบบที่บาลีไวยากรณ์ในหลักสูตรที่ใช้ในเมืองไทยก็วางไว้ท้ายสุดจึงถือว่าเป็นได้ทั้งสองแบบนะครับอันนี้ชี้แจงให้ทราบว่าไม่ถือว่าลำดับใดผิดนะครับเรียกว่ามีทั้งสองแบบมีที่มาที่ไปอยู่ถ้าเราจะมาให้ข้อสังเกตในเรื่องเกี่ยวกับอัดสองอัลปนะมันจะต้องเป็นการร้องเรียกบุคคลที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกให้เขาสนใจที่เราจะทำอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ายักษ์เนี่ยเขาไม่มีความแน่นอนว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้อย่างมันไม่น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นทำนองนั้นได้แต่ถ้าเผื่อถ้ายานี่ไม่แน่นอนแล้วตาแน่นอนอีมาก็นี้ก็แน่นอนใช่ไหมแล้วสำคัญอีกอย่างคือแล้วตุมหาล่ะอันนี้กำลังจะเข้าใจประเด็นที่กล่าวนะครับแต่พอดีถ้าจะมีคำถามต่อไปว่าอ้าวแล้วตุมหาล่ะทำไมตุมหาไม่มีล่ะก็เรียกกันอยู่เนี่ยคุณท่านก็เรียกกันอยู่แล้วทำไมไม่มีม
ั้นก็เหมือนเราก็ใช้อยู่นะคะแต่แม้กระทั่งใช้กับตัวเองเราก็ใช้อยู่ใช่ไหมว่าตัวเองใช่ใช่บางทีสอนตัวเองบางทีเตือนตัวเองหรืออะไรแต่ลำพึงกับตัวเองก็ใช้อยู่แต่ถ้าสังเกตดูนะฮะเวลาใช้กับผู้ที่เราพูดด้วยหรือกับตัวเราเองเนี่ยจะใช้โดยชื่อก็ตามอะไรก็ตามนะฮะอย่างทั้งสาที่เรียนธรรมบทแปลพระหนึ่งเรื่องท่านจักรุปาลวัตถุนะฮะเรื่องของท่านพระจักรุปาลวัตถุแปลว่าเรื่องอยู่แล้วเวลาท่านสอนตัวเองเนี่ยท่านก็กล่าวชื่อท่านใช่ไหมครับหรือเวลาอ้าวง่ายๆเนี่ยสมมติว่าจะกล่าวถึงใครนะครับมักจะเรียกโดยชื่อก่อนหรือจะโดยสถานะก็แล้วแต่แล้วค่อยไปบอกนะเช่นโพธิสัตว์ตวังคัจฉะถามว่าคัจฉะคือใครไปครับคือตะวังใช่ไหมใช่แต่คำว่าตะวังที่ว่านั้นคือใครก็คือปุริสาใช่ไหมบุรุษที่เราเรียกเนี่ยแต่เวลาเรียกเนี่ยใช้เป็นโพบุริสาดังนั้นก็อันนี้เป็นเหตุผลในการใช้ว่าทำไมจึงไม่ใช้ตุมหามาเป็นคำเรียกเพราะว่าเวลาเรียกก็เรียกโพบุริสาดูก่อนบุรุษแล้วข้าฉาจงไปข้าฉาเท่ากับอะไรครับเท่ากับตะวังท่านจงไปแต่โพบุริสาเป็นคำเรียกคำว่าตะวังเนี่ยไม่มีใช้ในการเรียกนะครับอ้าวแล้วทำไมแปลว่าท่านได้ล่ะหรือแปลว่าคุณได้ถ้าใช้ก็พอได้ครับเช่นไรครับพระวันตาเนี่ยเราแปลเป็นไทยว่าผู้เจริญใช่ไหมครับบางทีแปลว่าท่านผู้เจริญเราใส่คำว่าผู้เจริญก็มาเพื่อให้ต่างจากคำว่าท่านหน่อยนึงความจริงแล้วพระวันตากับตุมหาเนี่ยความหมายเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราแปลเหมือนกันก็แยกไม่ออกว่าในภาษาเดิมของท่านใช้อะไรจึงแยกกันหน่อยว่าถ้าเป็นพระวันตาแปลว่าท่านผู้เจริญหรือจะแปลว่าผู้เจริญไม่ใส่ท่านก็ได้แล้วก็ตุมหาแปลว่าท่านแต่เวลาใช้เป็นอัปปนานะครับอย่าใช้ตุมหามาเรียกเพราะไม่มีการใช้ต้องใช้คำอย่างที่ว่าโพปุริสาโพอาจริยะหรือโพสัมเนระนะครับถ้าถามในการจำแนกธรรมภาษาเนี่ยโพบุริสาเป็นคำเรียกใช่ไหมครับแล้วถามว่าคัจฉาเนี่ยใครไปคือตวังใช่ไหมครับอ้าวแล้วบุรุษไม่ได้ไปหรือก็บุรุษนั่นแหละถ้าว่าจริงๆแล้วคือตัวบุรุษนั่นแหละไปแต่คำว่าบุรุษในภาษาเนี่ยถือว่าเป็นแค่อัลปนะแต่บุคคลที่ไปคือตัวท่านนี่คือการแยกทางภาษาทั้งที่ตัวท่านกับบุรุษเนี่ยก็คนเดียวกันเพียงแต่ว่าในการเรียกขาเนี่ยให้ใช้เป็นคำนามมาเรียกแล้วตรงนี้ก็จำแนกด้วยว่าพระวันตากับตุมหาแม้จะมีความหมายเท่ากันนะครับโดยความหมายเท่ากันแต่ในการแยกโยคะเนี่ยพระวันตาจะเป็นคำนามนะครับเมื่อใช้กับอาขยาต้องใช้ปฐมบทครับแต่ตุมหาจัดอยู่ในตุมหาโยคะใช่ไหมครับถ้าใช้คำกริยาต้องใช้อะไรครับมัชฌิมาปุริสาสิค่ะใช่ครับต้องใช้คู่นั้นอย่างตรงนี้บอกว่าโพบริสาตวังคัจฉานะฮะอันนี้ใช้ตวังแต่ถ้าใช้เป็นพระวังพระวันโตเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับต้องใช้เป็นอะไรครับขจตุเราอาจจะแปลเป็นคุณก็ได้พอได้ภาษาไทยแยกหน่อยนึงแยกหน่อยหนึ่งว่าคุณคือพระวันตาท่านคือตุมหาทั้งที่ภาษาไทยถือว่าคุณกับท่านเนี่ยใช้แทนกันได้เนี่ยพระวังตัวเนี้ยแปลว่าคุณพอได้หรือสำนวนที่บอกว่าท่านแปลว่าผู้เจริญซอสโดยความหมายจะเท่ากันแต่โดยหน้าที่ทางภาษาเนี่ยพระวังจะเป็นคำนามจึงใช้ปฐมบุรุษเพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นนามโยคะใช่ไหมครับใช้คำนามส่วนถ้าเป็นตวังสัตว์เดิมคือตุมหาวิปัสสนาขยะต้องเป็นเลยครับมัชฌิมาปุริสาเช่นคัจฉาหิใส่หิฟ้าเข้ามาเลยทั้งโดยความหมายในแง่ความหมายถือว่าเท่ากันนะครับแต่บุรุษในทางไวยากรณ์เนี่ยใช้ต่างกันนะครับคือเว้นตุมหากับอัมหาแล้วคำอื่นจะเป็นคำนามทั้งหมดดังนั้นแม้พระวันตาจะมีความหมายเท่ากับตุมหาแต่เมื่อไม่ใช่ตุมหาโดยตรงให้จัดพระวันตาเป็นคำนามและเมื่อพระวันตาเป็นคำนามวิพัฒน์อาขยาที่ใช้ต้องเป็น
ปฐมบุรุษจะมาใช้เป็นมัชฌิมาปุริสามัธยมบุรุษไม่ได้อันนี้คือวิธีการทางภาษานะครับเอาละอันนี้ก็เลยโยงนิดนึงนะครับครับผมกลับมาตรงนี้ก็คือว่าอารัปณะตั้งแต่ยักษ์เป็นต้นไปจะไม่มีนะครับครับผมคราวนี้มาดูการแจกรูปถือว่าเหมือนกับที่ผ่านมาครับอะไรที่เหมือนกับคำนามก็แจกตามนะก็ใช้ตามนั้นอะไรที่เหมือนกับลักษณะของสรรพนามก็ใช้ไปนะดังนั้นก่อนจะไปตรงนั้นก็บอกความหมายไว้เล็กน้อยนะครับบอกความหมายไว้เล็กน้อยว่ายะสัตโตอนิยมัตโถคำว่ายะมีความหมายไม่กำหนดแน่ใช่ไหมครับที่จะแปลเป็นไทยว่าใดแต่บางครั้งในการใช้ภาษาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะอะไรครับใช้คำใกล้เคียงกันบางทีใช้เป็นใครแต่ในขั้นต้นเนี่ยท่านกำหนดให้ใช้ใดเป็นหลักนะครับแม้บางครั้งอาจจะแปลว่าใครได้แต่เกรงว่าเดี๋ยวจะไปสร้างกับกิ่งสับก็เลยอ่ะงั้นใช้เป็นใดแล้วกันแต่บางครั้งในการใช้ทั่วไปบางทีใช้คำว่าใครใช่ไหมครับยกตัวอย่างประโยคง่ายๆว่าผู้ใดทำผิดผู้นั้นถูกลงโทษถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าใครทำผิดถูกลงโทษก็ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าคำว่าใครเนี่ยเท่ากับคำว่าผู้ใดแต่ในภาษาเทียบการแปลคำเนี่ยเมื่อให้คำว่าใครเนี่ยใช้กับกริงศัพท์แล้วคำว่ายะจึงให้เลือกใช้แค่ใดนะนี่บอกวิธีการทางภาษาที่กำหนดไว้ก่อนในการแปลนะครับแต่ในการใช้จริงบางทีก็ใช้เรียกว่าหลากหลายล่ะก็ไม่ต้องอื่นการเราดูคำนี้ในภาษาเราเนี่ยคำว่าเราเนี่ยหมายถึงใครครับอันนี้คือในการกำหนดภาษาเพื่อแปลใช่ไหมฮะแต่ในการใช้จริงเราจะเห็นว่าเราเนี่ยมักจะหมายถึงเราคนเดียวแต่บางครั้งคำว่าเราเนี่ยหมายถึงคนที่เราพูดด้วยได้ไหมได้เราสองคนหมายถึงคนที่เราพูดด้วยไม่ได้หมายถึงตัวเราเนี่ยหมายถึงคนที่เราพูดด้วยได้ไหมเวลาพูดกับเด็กเนี่ยใช่ไหมฮะเราใช้กับคนที่เราพูดด้วยถ้าเราทำผิดอีกโดนตีแน่นอนอย่างนี้ต้องลองนี้ไหมเราพูดกับเด็กใช่ไหมเราพูดกับที่ได้พูดที่ได้กว่านี่คือภาษาที่ใช้จริงอยู่ฉะนั้นเราต้องอะไรฮะรู้จักการใช้เพียงแต่ว่าในการเรียนเบื้องต้นเนี่ยไปบอกอย่างนี้เยอะโอสับสนเลยเอาไงแน่ล่ะงั้นเอาแบบเบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าคำนี้แปลมาเป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่สับสนกันแต่ในการใช้จริงต้องรู้จักการใช้นะครับว่าในภาษาของเราเนี่ยใช้อย่างไรด้วยนะก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นทำนองนี้นะครับครับผมเอาละอันนี้ก็เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างในการใช้ฉะนั้นเมื่อกำหนดไว้เบื้องต้นว่าแปลว่าใดก็แปลว่าใดไปก่อนนะครับแต่ในการแปลใช้แบบอิสระถ้าสมมติว่าไม่ต้องขึ้นกับเงื่อนไขอะไรนะก็ให้แปลได้หลากหลายครับแต่สำคัญว่าหลากหลายนี้ต้องไม่เสียความหมายนะนะไม่เสียความหมายคืออ่านแล้วเนี่ยความหมายไม่ผิดไปใช้ได้นะครับคราวนี้มาดูการใช้ถ้อยคำในเรียกว่าปฐมราถือว่าไม่ยากอะไรนะมาเน้นตรงที่ว่าเขาไม่มีอรปณะดังนั้นโยปุริโสเยปุริสาอันนี้คุปุลิงนะครับต่อมายัมเยอันนี้ทุติยาจบแค่นี้ปุลิงครับย่อๆนะต่อไปยากัญญาแล้วก็ยายาโยผู้พศยังยาทุติยาอิทิลิงอ๋อยังไม่จบขอโทษอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับยาโยด้วยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วว่าโยพัดถูกลบไปก็มีใช่ไหมครับไม่ลบก็มีอันนี้ทุติยานะฮะจากยางยาแล้วก็ยาโยนะเพราะยางไปรู้ทุติยานะครับถือว่าอิทธิลิงจบตรงนี้มาถึงแสดงโดยย่อนะต่อไปนะปูสกลิงครับยางจิตตังยานิโยผู้พศปัทมาแล้วต่อไปหน่อยครับยังยานิทุติยาเอกพจน์ผู้พจน์เสสังที่เหลือสัพพัทธะในทุกลิง
รวมทั้งทุกวิภัตที่เหลือนะครับสัพพะสัทธัสสะมังเหมือนสัพพะสัตแม้ทิงจะเป็นสัปปานะครับแต่เนื่องจากปุลิงก็เป็นสัปปะนปุงสักลิงก็เป็นสัปปะและสัปปานั้นเดิมก็มาจากสัปปะจึงกล่าวตามเสียงอาจเป็นหลักก่อนนะครับแต่ถ้าต้องการเน้นอิทธิลิงอย่างเดียวก็อย่างที่เคยพบมาก็เป็นเสียงอานะเคยพบมาแล้วในวันก่อนใช่ไหมครับที่ใช้เป็นเสียงอาโดยตรงกรณีที่เป็นอิทธิลิงนะฮะผมยกมาให้ดูหน่อยหนึ่งในหน้าก่อนนะตรงนี้เห็นไหมเน้นที่อิทธิลิงเลยเพราะว่าแยกเฉพาะสำหรับอิทธิลิงอิทธิยังปุบบาดิสาปุบบาปุบบาโยอิกาดิสัปปาสัทธัสสะมังอันนี้ใช้เป็นสัปปาเพราะว่าเน้นที่ว่าอิทธิลิงนะเพราะเกี่ยวกับอิทธิลิงโดยตรงเลยนะครับแต่ตรงนี้เมื่อเกี่ยวกับทั้งปุลิงอิทธิลิงและนาปุงสัปลิงจึงใช้เสียงตามส่วนใหญ่คือเป็นสัปปะนะจะได้เข้าใจการใช้คำของท่านนะครับเป็นสัปปะเพราะว่าเกี่ยวทั้ง3ลิงครับผมก็แจกคำไม่ยากนะครับไล่ไปตามปฐมบาลายกเว้นอาลปณะไม่มีพอแจกปฐมบาลาได้ใช่ไหมครับขอฟังหน่อยครับยัสสัทธัสสะปฐมบาลาปุลิงครับพอได้ไหมครับงั้นผมดึงมาให้ดูพอเป็นแบบนะครับที่ทำไว้ตรงนี้ประกอบพัดด้วยแต่เนื้อสาอ่านเฉพาะที่เป็นบทสำเร็จนะครับอันนี้ทำไว้สำหรับผู้เรียนเบื้องต้นนะฮะก็เลยแยกตัวเดิมกับวิพัฒน์ให้ด้วยแต่เมื่อสาคุ้นเคยแล้วก็อ่านเฉพาะตัวผลลัพธ์นะครับพร้อมๆกันเลยครับยัสสัทธัสสะปฐมบาลาในปุลิงแจกอย่างนี้งั้นอ่านหัวข้อก่อนครับยัสสัทธัสสะปฐมบาลาในปุลิงแจกอย่างนี้ครับผมส่วนตรงนี้ก็ให้รู้ว่าไม่มีนะฮะอันนี้หมายถึงว่าที่ทำไว้เป็นเบื้องต้นนะครับผมอันนี้สำหรับยะสับในปุลลิงนะครับนปุงสกลิงเขาใกล้เคียงกับปุลลิงก็เลยมาแสดงต่อเนื่องกันนะก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับยางแล้วก็ยานี้ยางยานี้ที่เหลือก็ไปได้ตามปุลลิงได้นะครับลองว่านปุงสกลิงก่อนก็ได้ตามลำดับตรงนี้นะยาสัทธัสสะธรรมรานในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ครับผมคราวนี้ไปดูของอิทธิลิงซึ่งต่างนะครับโดยเสียงก็เป็นยาสัทธัสสะปฐมบาลาอิทธิลิงแจกอย่างนี้ครับอาจว่าตามข้อมูลที่ปรากฏบนจอเลยครับยาสัทธัสสะปฐมบาลาอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปัญจมี
หิยาวิชัตถิยัสสะยายะยาสังยาสานังสัตตมียัสสังยายะยาสุครับผมก็ถือว่าไม่ยากอะไรนะครับยากนะครับไว้ต่อไปคุณครับค่อยๆใช้คำว่าค่อยๆคือค่อยๆดำเนินไปนะอ่านบ่อยๆท่องบ่อยๆอ่านบ่อยๆหรือแจกบ่อยๆครับที่ท่านมีแล้วสาพวกนี้จะมีเฉพาะตัวนะครับยักษ์ก็อย่างหนึ่งตาก็อย่างหนึ่งแต่เขาก็อิงจากสับบ้าแหละครับฉะนั้นถ้าคุ้นเคยจากการแจกสับบ้านะครับก็คำอื่นจะคล้ายๆกันแม้อาจจะมีจุดแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตามนะครับจะสังสารนางคือครับผมอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยเน้นแต้มสีไว้หน่อยหนึ่งนะฮะก็เพื่อเน้นลักษณะเด่นของสรรพนามนะครับอย่างที่ปรากฏตรงนี้อิทิลิงเนี่ยนะครับยัสสายัสสายัสสังนี่ท่านย่อไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนที่ทำเอกสารสอนบาลีเบื้องต้นนะครับที่รวมก็ผมเคยเห็นนักศึกษาเคยแต่ไม่แน่ใจท่านนี้เคยได้ป่ะเขาเคยทำรวมไหมครับเป็นเล่มเล็กๆเป็นการแจกศัพท์เนี่ยนะครับสมัยที่เรียนก็ทำนองเดียวกันครับเวลาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาคัดออกแล้วมาไล่ท่องกันใช่ๆที่นักศึกษายกให้ดูเนี่ยนะครับครับผมพอดีตอนที่ทำอันนี้ก็คือเห็นว่าเมื่อยังไม่คุ้นใช่ไหมก็เลยแยกตัวตั้งแล้วก็วิพัฒน์ให้ด้วยแล้วก็ผลลัพธ์เป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อคุ้นแล้วก็อ่านเฉพาะบทสำเร็จได้แต่ถ้ายังไม่คุ้นก็ได้ก็เช่นยาบวกศีลเท่ากับยายาบวกโยเท่ากับยายาโยทำนองนี้ค่อยทราบว่ามีศัพท์เดิมเป็นอย่างไรแล้วก็ผลลัพธ์เป็นอะไรถ้าชินแล้วเราก็เอาเฉพาะผลลัพธ์ได้เลยนะครับคืออย่างน้อยให้คุ้นเคยกับตัววิพัฒน์ด้วยตัวศัพท์เดิมด้วยนะก็เลยออกแบบเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาคุ้นแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เรียกว่าเป็นบทสำเร็จผลลัพธ์นะฮะหรือถ้าดูจากที่ทำไว้ก็คือหลังเครื่องหมายเท่ากับหมายถึงว่าเครื่องหมายเท่ากับก็บอกให้ทราบว่ายาบวกศีลเท่ากับยาได้ผลลัพธ์เป็นอันนั้นนะแต่เวลาคุ้นเคยแล้วเนี่ยเราก็อ่านเฉพาะคำที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนะอย่างที่นักศึกษาได้อ่านไปนะครับอันนี้ก็เลยดึงขึ้นมาประกอบหน่อยนึงนะเพราะในหนังสือที่นักศึกษาเห็นก็ท่านย่อไว้แล้วใช่ไหมครับนะเพราะว่าถือว่าแจกไม่ยากแล้วคราวนี้หลังจากยะนะยะอย่างที่ว่าโดยชื่อเรียกในยาธินะครับบางทีที่สั้นๆยาธินะครับก็คือพวกยาตาเอตาเนี่ยนะฮะพวกกลุ่มยาธิก็คือนำอะไรมาเป็นตัวต้นเนี่ยก็เรียกเอาตัวนั้นมาเป็นหลักปุพพาธิยาธิสัพพาธิทำนองนี้นะในการตั้งชื่อกลุ่มเนี่ยใช้หัวหน้ากลุ่มมาตั้งปุริสาธิคณะใช่ไหมครับราชาธิคณะอันนี้หลักการตั้งทั่วไปเลยนะฮะใช้ตัวนั้นมาเป็นหัวข้อตั้งชื่อเรียกนะครับแม้ชื่อวิพัฒน์เราก็คุ้นเคยใช่ไหมเรียกอะไรนะสยาดีวิพัฒนานติยาดีวิพัฒน์อัคยาทำนองนี้ก็เอาตัวแรกมาตั้งชื่อนะครับจากยาก็มาเป็นตาครับตรงนี้ท่านยกมาตามที่เลยนะตั้งแต่ตาจนถึงกิงนะครับ5คำด้วยกันตาเอตาอิมะอมุกิงยะว่าไปแล้วในข้างต้นนะคราวนี้อีก5คำอิเกเตก็คืออิเกเตสัตตาคำเหล่านี้คือตาเอตาอิมะกุอิมะอมุโลกิงท่านให้ความหมายไว้ในข้อความต่อเนื่องกันว่าปรมุขาสมีปะอาจันตาสมีปะดูระปุญญธรรมวจนาหมายถึงว่าคำที่ว่ามาตั้งแต่ตาเอตาเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกความหมายจับคู่หน่อยหนึ่งก็คือตาบอกปรมุขาโดยศัพท์แปลว่ารับหลัง
ดยความหมายแล้วแปลว่านั้นก็คือผู้ที่เรากล่าวถึงอย่างที่เราแยกใช่ไหมครับว่าตัวเราผู้พูดกับผู้ที่เราพูดด้วยกับผู้ที่ถูกพูดถึงนั่นคือปรมุขค่ะนะครับเราแปลว่านั้นอันนี้เป็นคำแปลที่เราใช้ทั่วไปเอตาสมีปาครับใกล้เราแปลว่านี่อิมะอาจจะตัดสมีปาใกล้ยิ่งกว่าเราแปลว่านี้แต่บางครั้งคำว่านี่กับนี้ในภาษาไทยดูนี่อีกคำหนึ่งคำว่านั่นเนี่ยบางทีเราใช้แบบแทนกันได้ในบางครั้งนะครับก็ดูที่ความเหมาะสมแต่เอาล่ะในเบื้องต้นเนี่ยตาแปลว่านั้นเอตาแปลว่านั่นหรือบางทีแปลว่านี่อ่ะพอได้แต่อีมาแปลว่านี้นะครับอมุทูระครับโน้นแม้เราอาจจะเปลี่ยนเสียงเป็นไทยมีหลายคำนั้นนู่นโน้นนะแต่ใช้โน้นเป็นหลักแล้วเสียงอื่นก็ถือว่าใกล้เคียงกันส่วนกิงบอกคำถามครับภาษาไทยก็ใช้หลายคำแปลใช่ไหมฮะง่ายๆแปลว่าอะไรแต่ถ้าใช้บุคคลก็แปลว่าใครสถานที่ก็แปลว่าอะไรครับไหนเช่นที่ไหนก็ถือว่าเป็นพวกคำถามนะครับอันนี้สามารถจับคู่กันได้นะครับทบทวนนะครับตาเท่ากับปรมุขาเอตาเท่ากับสมีปาอีมาเท่ากับอาจันตาสมีปานะครับส่วนอมุเท่ากับดูระตรงนี้ส่วนกิงก็คือปุชนะแล้วก็อัฏฐวจนาอัฏฐาคือความหมายวจนาคือเป็นตัวบอกนะครับอัฏฐวจนาเป็นตัวบอกความหมายเหล่านี้นะครับในเอกสารที่ทำประกอบก็มีคำแปลให้เป็นแนวทางเอาไว้นะครับนะอย่างตรงนี้นะดูหน่อยดึงตานอกจากแปลว่านั้นแล้วอาจจะแปลว่าเขาก็ได้แปลว่าเธอก็ได้หรือบางทีแปลว่ามันก็ได้นะนี่ถือว่าเป็นการแปลในความหมายของตาศัพท์เอตานั่นหรือนี่อิมะนี่หรือนี้แม้จะใกล้เคียงกันแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อมุโน่นโน้นนะครับส่วนกิงก็อย่างที่กล่าวไปถ้าเป็นบุคคลเราก็ใช้ใครถ้าเป็นสิ่งของก็อะไรหรือสถานที่ก็ไหนหรือถ้าเป็นสิ่งของเราอาจจะแปลว่าไหนก็ได้เช่นอันไหนใช่ไหมสิ่งของเป็นอันไหนก็พอได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำแปลที่ให้เป็นแนวทางเอาไว้นะครับคราวนี้ไปดูการใช้ลูกคำของแต่ละคำครับที่เรียกว่าแจกปฐมลานะครับยกตาขึ้นมาก่อนตาสัจสะเพโดความแตกต่างของตาศัพท์มีอยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ทันได้อ่านนะครับงั้นขออ่านหน่อยหนึ่งขอไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่ยะเตตาสตาดีนะมารัตเนรูปังนะสัมภวติเป็นต้นนะครับจนจบช่วงหน้านี้ได้ครับจนถึงโสปริโสครับขอย้อนกลับไปอ่านหน่อยหนึ่งครับขั้นต้นสัพพะสัพพะเทโวปาตาสิปี
ยาวัฒเต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 ครับผมแค่นี้ก่อนนะครับนะครับรูปคำของตาสับที่จะมีลักษณะพิเศษของเขาแม้ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับที่ผ่านมาแต่ก็มีลักษณะพิเศษบางประการนะเราก็มาดูกันก็วางรู้ไว้ว่าตากับสีนะอิติทะในการวางรูปเช่นนี้นะครับมีคำตามานะส่วนคำที่ยกมาใส่กำกับเลขไว้แล้วก็แยกสับอันนี้ถือว่าท่านอาจารย์ท่านเสริมมาให้นะครับเพื่อให้นักศึกษาดูได้ง่ายแล้วก็เอาคำที่เป็นตัวอย่างมาใส่เลขกำกับไว้อย่างที่เห็นตรงนี้แล้วก็แยกคำไว้ด้วยโดยของเดิมเนี่ยท่านก็มีอยู่แล้วคือตากับสีตรงนี้นะฮะแต่นี้ใส่มาเพื่อให้เห็นได้ง่ายนะแม้จะไม่ใช่เดิมแต่ก็ทำให้ดูสะดวกแล้วนักศึกษาอ่านต่อเนื่องกันก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ให้ทราบว่าเป็นการใส่เสริมเข้ามาในเอกสารนี้นะครับครับผมส่วนถ้อยคำที่มีก่อนจะเข้าสูตรก็เห็นอยู่แล้วนะครับอนุปูงสกัดสายานสิมหิติสามิติกาวัตเตก็คือสูตรทั้งสูตรตามมาอนุปูงสกัดสายานสิมหิแล้วก็สานี่คือสังนะครับสามิติคือสังอิติสังมาจากสูตรไหนพอนึกออกไหมครับก็ก่อนจะเข้าสูตรเอตเตสังโตมีสูตรว่าอะไรนะครับอะไม่ใช่ครับอะขึ้นต้นว่าอะอะไรครับขอโทษผมเขียนวายไปนิดนึงอมุสาโมสังตัวสังตัวนี้ตามมาครับอะตกนะสังคือเป็นสัตว์หมายถึงว่าในสูตรอมุสาโมสังหมายถึงว่าม้าของอมุเป็นสัตว์ได้ตาของเอตาและของตาก็เป็นสัตว์ได้เช่นกันจึงต้องมีคำว่าสังตามมาสังคือเป็นสัตว์เข้าสู่เสียงสัตว์คือเป็นสัตว์แต่สูตรก่อนคืออมุสาโมสังตามระดับกัญญานะฮะเกี่ยวกับม้าของอมุแต่ตรงนี้เกี่ยวกับตาของเอตาและตาของตานะครับเอตาเอาเฉพาะตัวตานะครับส่วนตาก็คือตัวตาเอาจะถามว่าก็ทำไมไม่กล่าวไปเลยทีเดียวล่ะก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถ้ากล่าวเฉพาะตัวตาของเอตาอาจจะสงสัยว่าและตัวตาได้ด้วยไหมก็ตัวตาด้วยนะครับจึงกล่าวทั้งสองตัวก็คือทั้งเอตาและของตาแต่เน้นตัวตานะครับฉะนั้นเอตาก็เอาเฉพาะตาส่วนตัวตาก็คือตานั่นแหละแต่ให้ทราบว่าเวลาที่เขาเป็นอิทธิลิงขอได้เป็นตาใช่ไหมครับเพราะว่ามีอิทธิคตกับปัจจัยมาอยู่ท้ายด้วยเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะตัวตานะครับสระอายังคงไว้นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวตาเป็นอะไรครับเป็นสาสระอาคงไว้จะได้เป็นอะไรครับเป็นสาจุดตรงนี้เฉพาะตัวตานะครับสระยังไม่ไปแตกเขานะนี้บอกเหตุผลหน่อยหนึ่งว่าเน้นที่ตัวตานะครับครับผมเอตเตสังโตตัวตาของเอตาและของตานั้นที่ไม่ใช่นปุงสกลิงนะครับจะเปลี่ยนเป็นสาได้หรือที่ท่านกล่าวไว้คำบาลีว่าสาการะมาปิเตเข้าสู่เสียงสาก็คือที่เราพูดว่าเปลี่ยนเป็นสานั่นเองในพัดไหนครับสิมหิในสีพัดรู้ความที่เห็นคือโสวิธีการที่เหลือเข้าใจได้ก็คืออะไรครับสีเป็นโอแล้วลบอ่ะจากนั้นก็เป็นปกติด้วยต่อเนื่องกันนะครับไปดูคำแปลสูตรก่อนครับเอตเตสังโตครับขออ่านคำแปลสูตรพร้อมๆกันครับเอตเตสังโตตัวสี่สิบพัดตัว
เอตัตเตสัมโตเพราะสีพัดตัวตาของเอตัตและตัตที่ไม่ใช่น้ำผู้สักการเป็นสังครับผมผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะได้เป็นโสกับสาคือในปุลิงเป็นโสอีกลิงเป็นสาแต่นปุงสกลิงไม่ได้นะครับเพราะท่านบอกแล้วว่าไม่ใช่นปุงสกลิงนะแต่คำแปลนี้แปลสั้นนะฮะให้คุ้นกับการเรียกสั้นของท่านก็จะเรียกว่าเป็นนปุงสกะเต็มๆคือเป็นนปุงสกลิงนะครับรู้คำได้เป็นโสหรือโสใส่เข้ามากำกับเพื่อทราบว่าเป็นปุลิงนะครับไปดูการสร้างคำกันนะครับโสคำที่ลำดับที่กำหนดไว้ก็คือ150นะครับดูตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับในเอกสารที่นักศึกษามีอยู่หรือจะดูบนจอก็ได้นะครับเราดูการสร้างคำกันหน่อยนะครับวิธีสร้างคำของคำว่าโสว่าตามเลยครับผมวิธีสร้างคำของคำว่าโสโสแยกส่วนประกอบได้เป็นตะบวกสีสร้างคำได้ดังนี้โสสับเดิมเป็นตาตาชื่อว่าลิงด้วยปรสัมัญญาโยเกตาชื่อว่าลิงด้วยปรสัมัญญาโยเกที่ตัวลิงลงสิปัทมาวิพัฒด้วยลิงกเถปัทมาที่ตัวลิงลงสิปัทมาวิพัฒด้วยลิงกเถปัทมาตัวตาของตาสรรพนามเป็นสะด้วยเอตะเตสังโตสี่เป็นโอหลังอาด้วยโสลบสลังหน้าแล้วสลังเป็นปกติด้วยสระโปมาเดสัปปัตยาติมหิสระเปตุปกติลบสลังหน้าแล้วสลังเป็นปกติด้วยสระโปมาเดสัปปัตยาติมหิสระโปเปตุปกตินำพยัญชนะรวมเข้ากับเสียงหลังด้วยนะเยปรังยุตเตจึงได้เป็นโสอันว่าผู้นั้นจึงได้เป็นโสอันว่าผู้นั้นเช่นโสปุริโสอันว่าชายผู้นั้นเช่นโสปุริโสอันว่าชายผู้นั้นครับผมนะวันนี้สร้างดูคำให้เป็นตัวอย่างนะครับมีข้อสงสัยไหมครับสำหรับในสูตรนี้ถ้าไม่มีอะไรดูกันต่อนะครับตัวอย่างที่ท่านแสดงเป็นตัวอย่างหลักนะหมายเลขกำกับไว้คือคำว่าเนนะครับลำดับที่151นะครับท่านแยกก็เห็นแล้วว่ามาจากตาบวกกับโยก่อนจะเข้าสู่ถัดไปคือตัสวานตาสัพพทามีคำที่ตามมาคือคำว่าอะไรบ้างครับสัพพนามะแล้วก็ตาก็ตามมาด้วยตานี้บอกเลยว่าอิโตจากสูตรนี้ก็คือจากสูตรที่เพิ่งจบไปนะครับเอตัดเตสังโตตาตามมาส่วนสัพพนามะเราก็ย้อนกลับไปหาตามสูตรนั้นได้นะครับในช่วงนี้ก่อนจะเข้าไปนะขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับอ่านจนจบตรงเตพิเนี่ยครับเพื่อให้คุ้นเคยกับการอ่านคำของท่านนะครับพร้อมๆกันเลยครับผมมีตาบวงดูอ่านตามนั้นได้ครับไม่เป็นไรแล้วก็ตานามัคคะนัญจังจะวิโตตาคะนัญจะวัตตะเตตังสาสวานะตังสัพพัทธะตาปิเตตัสสะสัพพะนามัสสะปะการัสสะนัตตังโหติแค่นี้ก่อนนะครับผมเราไปดูคำแปลสูตรกันเลยแล้วกันนะครับสูตรนี้ตัสวานตาสัพพทาขออ่านคำแปลสูตรพร้อมๆกันครับตัสวานตาสัพพทาตัวตาของตาสัพพนามเป็นน้ำในทุกลิ่นตัสวานตาสัพพทาตัวตาของตาสัพพนามเป็นน้ำในทุกลิ่นตัสวาน
ครับผมตัวตาก็คือตรงนี้นะฮะตัวตาของตาสรรพนามตาสรรพนามมีอาด้วยใช่ไหมครับแยกให้เห็นนิดนึงตัวตาคือเฉพาะตรงนี้สระคงไว้ก่อนตัวตานี้เป็นนะได้แล้วสระอาก็รวมเข้ากันหมายถึงว่าเมื่อแยกออกมาให้เห็นนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องแยกได้เพียงแต่ว่าแยกให้เห็นชัดๆว่าเขาคืออย่างนี้หรือถ้าเป็นอิทธิลิงแม้จะเรียกว่าตาก็ตามก็ตัวตานี้เป็นนะรูปขันจะได้เป็นนาอย่างนี้นะครับนะสัมปทานนี้ทุกลิงเลยนะครับฉะนั้นนะปรุงสกลิงก็ได้ด้วยนะแต่ที่เน้นตัวตาอย่างที่ว่าถ้าเป็นตาก็เอาเฉพาะตัวตานะครับดูวุติของท่านมองแล้วไม่ยากใช่ไหมครับตาจิตสาสัมปนามัสสะตากรัสสะนัตตังโหติวาสัมปทาลิงเคสุครับผมสองสัพนามทั้งหลายตัวนี่คือตับต้นตับตับเจตัดตับจากโตตามมาใช่ไหมครับแต่เมื่อใช้หน้าตามเป็นปฐมาตัวนี้ท่านใช้เป็นตากรสารนะครับเปลี่ยนวิพัฒน์หน่อยนึงจากโตเนี่ยเป็นปัทมาแต่มาเป็นตากรสังเพราะนักต่างการเป็นนะของตัวตาแห่งสรรพนามตัวนี้คือตาอย่างที่เขียนเมื่อกี้นี้นะฮะแยกให้เห็นว่าตาเนี่ยมีอาจอยู่ด้วยแต่เวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเฉพาะตัวตาจึงบอกว่าตากรสังตัวตานี้นักต่างเป็นนะเฉพาะตัวพิณชนะใช่เฉพาะตัวพิณนั้นสละไม่เกี่ยวครับผมส่วนสละจะเป็นอาหรืออิทธิลิงเป็นอาก็ไม่เกี่ยวนะเอาเฉพาะตัวตาแต่เมื่อบอกว่าทุกลิงก็คือรวมทั้งนปุงสกลิงด้วยนะแต่เป็นนี้โหติวาเป็นได้บ้างหมายถึงไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ถ้าในสี่เขาในสี่สำหรับปุลิงอิทธิลิงเขาเป็นแค่ศาสตร์นะครับแต่นปุงสกลิงในสี่ไม่มีเป็นศาสตร์แต่มีเป็นนะก็ได้ไม่เป็นก็ได้จึงจะพูดต่อไปว่ามีทั้งตางและนางทั้งสองนะครับแต่ปุลิงอิทธิลิงก็จำไว้เลยว่ามีเฉพาะเป็นสาคือเป็นโสกับเป็นสาเป็นนะไม่ได้ในสี่ปุลิงอิทธิลิงแต่ในวิพัฒน์อื่นเป็นได้หมดถ้านับองค์ถ้าเป็นนับในปุงสกลิงก็เป็นได้ตั้งแต่สี่เลยนะครับวิธีการที่เหลือไม่ยากแล้วฉะนั้นเนก็คือโยเป็นเอนะท่านจึงแยกวิพัฒน์ไว้ว่าคือโยวิพัฒน์นะครับโยเป็นเอด้วยสูตรไหนก็คุ้นเคยอยู่ไปดูการสร้างคำหน่อยหนึ่งครับผมถือว่าไม่ยากอะไรนะครับแต่ก็มีหมายเลขกำกับให้ก็ไปดูนิดนึงครับการสร้างคำขอนักศึกษาอ่านการสร้างคำไปเลยครับผมเนนะครับพร้อมๆกันเลยครับผมวิธีสร้างคำของคำว่าครับผมนี่ก็เป็นการสร้างคำอาศัยสูตรที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับ
ตัวอย่างอื่นก็ไม่ยากอะไรนะครับไล่ไปจนถึงเตพิอย่างที่นักศึกษาได้อ่านไปว่าถือว่าลูกคำไม่พิเศษอะไรแล้วนะครับก็วันนี้พอเหมาะกับเวลานะครับนะคราวต่อไปแล้วก็ดูอัสสะเป็นต้นนะครับขอกล่าวอุทิศกุศลและอนุโมทนาท้ายชั่วโมงพร้อมกันนะครับกุศลธรรมทานเกิดขึ้นและสำเร็จลงได้ก็ได้มีผู้ให้และผู้รับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมการบำเพ็ญกุศลธรรมทานขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายกุศลธรรมทานนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าและขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ท้ายนี้ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมกันองค์ความรู้ในพระศาสนาซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามพระพุทธวาจาในอานิสูตรเป็นต้นอันมีความหมายที่ทำให้ต้องศึกษาองค์ความรู้ในพระศาสนาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือการศึกษาภาษามคตที่ทรงใช้ในพระบาลีจนถึงขั้นสูงสุดคือการศึกษาพระบาลีไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาโดยตลอดอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบครอบและรอบด้านอันจะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งช่วยให้พระพุทธวาจาไม่สูญหายอันตรธานไปและขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาเกื้อกูลดูแลช่วยสนับสนุนงานพระศาสนาซึ่งเป็นการให้คงอยู่ยืนนานและช่วยธรรมทานและธรรมะสวนะในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดีธรรมทานทรงแสดงว่าเป็นทานอันเลิศขอให้ทานอันเลิศนี้จงเป็นปัจจัยแก่สิ่งเลิศอันหนึ่งขอให้ทุกท่านและทุกชีวิตมีเหล่าเทพผู้สถิตอยู่ณที่นี้อีกทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระพัฒนตาธรรมานันทะมหาเถระอัคคะมหาบัณฑิตกับทั้งท่านอาจารย์พระครูธรรมธรสุมนันทิโกอัคคะมหาบัณฑิตผู้ล่วงลับผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และแบบอย่างที่ดีงามไว้ในสังคมสยามขอจงเป็นผู้มีส่วนในทานอันเลิศนี้โดยทั่วกันเถิดกตปุญญานุภาเวนะสุขังโหตุสุวัติจักวันดามะรัตนัตยังสุสัทธาบุทธสาสเนด้วยอนุภาพของบุญที่ได้ทำแล้วขอความสุขจงมีขอความสวัสดีจงเกิดข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีศรัทธาอันตั้งไว้ดีแล้วในพระพุทธศาสนาขอกราบวันทาพระรัตนตรัยสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภควาพุทธังพระภควันตังอภิวาเดมิสวาคาโตพระภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอทำสังฆทานขอ
พระอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาพระสอนในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดสุขังโอโหตุสถิตจัง